ณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้พร้อมกันนี้ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีผู้ร่วมสนทนาธรรมประจำวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านมาปะกันแถมแล้วเนอมาปะกันแถมแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแรงมาปะกันประจำวันนี้วันพุธที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือแฮม10ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์กลางเดือนพอดีเดือนกรกฎาคมนี่มีอยู่31วันวันนี้วันที่15เป็นยังใดพ่องศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายผ่านไปกึ่งเดือนสำหรับเดือนกรกฎาคมแล้วก็เข้าวสามาได้2ศีลมาปะกันในรายการสารธรรมยำแรงอยู่กับอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญพร้อมกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปติดตามรับฟังกันที่ FM 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกับ FM 100.25 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาบัดเต่านั้นกติ FM 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ89.50 บ้านทุ่งเรดิโอตั้งอยู่ที่บ้านป่าซักตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ FM 88.25 88.25 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดศรีปันเงินตำบลยุวาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำกู้วันพุธเวลาบ่าย3ถึง5โมงแลงที่ 88.25 ตังเมืองน่าน 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยแล้วก็ที่ 106.25 สถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ 98.75 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนตั้งอยู่ที่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่เข้ามาทางระบบ Facebook ระบบแอปออนไลน์ YouTube หลายช่องทางอนุโมทนาบุญโยมฟังอยู่ตั้งในเวียงกลางเวียงก็มีแม่สรินทิพย์บุญเลิศโยมสุกัญญาแก้วสุยะห้วยสายตาลีมัทนาอัมพันธ์รับฟังอยู่ที่แม่แตงทั้งภาพและเสียงชัดเจนดีแม่เดินเพ่นทิมบางท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีโยมแม่จัญญาฟองศักด์
ติดตามรับฟังที่ 104.50 ชัดเจนดีติดตามทาง Facebook โดยนุชดาพรอุปนันอนุโมทนายมบุญมีจุมนาฝายโมทนาติดตามอยู่ตังลำปางกรุงเทพภาพเสียงชัดเจนดีอ๋อแม่เหมาะกะอันนี้อยู่แม่เหมาะนวลสิริหินเขียวแม่นวลอยู่ป่าแดดติดตาม 104.50 ญาติโยมอยู่โซนป่าแดดป่าแดดต้าวังตานสารปีเนาะเมื่อเจ้ารับฟังตีสี่เกิ่งจนถึง8โมงเนาะตี 101.75 ตี 101.75 น่านฟ้าเรดิโอเป็นประจำทุกเจ้าเวลาตีสี่เกิ่งจนถึง8โมงสำหรับญาติโยมตังโซนป่าแดดในเมืองแถมท่านหนึ่งก็หลายคนหลายท่านอยู่สันนเมงสันทรายกรดาศรีบัณฑิตอนุโมทนาเจ๊แจ่มใสฟังในรถจะกลับแล้วกลับจากต่างจังหวัดจำลองจันทโพแม่จีรพันธ์โมป้อโยมกนิษฐ์กนกทิตาอนุโมทนามงคลกิจเจริญแถมท่านหนึ่งก็พรพิมลดีแท้ติดตามหับฟังตีดอนแก้วแม่ริมแม่ทรายคำธรถาติดตามอยู่ที่แม่ปงโดยสเก็ตสาธุอนุโมทนาบุญตวยวันนี้ได้หันหูบตนเดียวเนอะญาติโยมเนาะบางท่านว่าโหอันในหูบเฟซบุ๊กนี่เป็นท่านพระครูสุเมธแต่เสียงยังเป็นเสียงอันท่านพระครูอภิวัตรไม่อยู่ที่พระครูสุเมธแต่ตะมาอยู่แห่งมุมหนึ่งเพราะว่ากล้องมีตัวเดียวแล้วมุมกล้องตัวนี้ก็ได้ตั้งไว้สำหรับผู้จัดรายการอย่างเดียวเนาะผู้ควบคุมเสียงนี่บ่มีกล้องเฮือพอเพราะว่าปกติก็จะมี3ตนเปิ้นก็นั่งเรียงกันแต่วันนี้จะมาปรับมุมกล้องก็กลัวมันยุ่งเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นตั้งไว้ตั้งถาวรไว้แล้วเอาจะไปปรับไปแปลงแฮมก็กลัวมันจะลุนะก็เป็นยังอดเอาในสัปดาห์หน้าก็คงจะได้หันกันละได้หันถึง2ตนสัปดาห์นี้วันนี้ก็ได้พอตนเดียวไปก่อนเนาะได้ตักได้อู้กันก็พอให้พอดีศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็จะได้ไหว้สาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้ปบปะศรัทธาญาติโยมท่านพระครูมียังจะอู้จะจ้าจะอู้ถึงเรื่องวันงานก็ได้เพราะว่าวันที่12นั้นท่านพระครูบ่ได้อู้บริเวณในงานเนาะแต่ท่านพระครูนำสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรสวดเอติปิโสจัตตาญาติโยมบางท่านก็ฟังแล้วก็ได้หันตัวส่วนวันนี้อาจารย์ท่านพระครูจะสรุปงานวันนั้นก็ได้เพราะว่าอาตมาภาพก็สรุปตึงตุลุงยองไปแล้วแล้วก็ตุลุงยองก็ได้อู้สรุปไปแล้วก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ได้อู้นะในวันงานบรรยากาศวันนั้นเสียสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้เข้ามาสู่สารธรรมะสิ่งละอันพนน้อยที่จะได้มอบให้ศรัทธาญาติโยมก็มีหลายท่านเข้ามาเนาะเข้ามาเรื่อยๆอาตมาก็จะตักไปเป็นระยะอันนี้โยมอยู่เวียงป่าเป้ากรดาแม่ดาวเรืองวงวันอยู่ห้องนอดกันทิชาเนิร์ดกระโทกแล้วก็แม่หลวงสายฝนจันกุณเยาวเรศนางเมาะนุชชัยแก้วอยู่ตาตอนแม่อายฟังชัดเจนดีอนุโมทนาอันนี้อยู่เวียงป่าเป้าเนาะบ่ได้พิมพ์จื่อเข้ามาพยอมชัยเปงอยู่สันทรายชัดเจนดีรำจวนละอองติดตามอยู่สันทรายโยมป้ออนุวัตรศรีรัตน์อยู่หนองจอมสันทรายได้ติดตามเข้ามาทางเฟซบุ๊กแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยนะแชร์ให้เจ้าหมู่ได้พอด้วยเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาทางระบบเฟซบุ๊กมีศรัทธาทางเราบ่คงตวยอนุโมทนาต่อไปนี้บ่ให้เป็นการเสียเวลาขอกลับไหว้สาครับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับนิมนต์ครับ
ขอนอบน้อมเอากุญแก้วสามประการมาเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปสวัสดีท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิคมเจ้าของรายการผู้ดำเนินรายการด้วยกันด้วยในการรายการสารธรรมยามแรงเจริญปอนคณะศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ถ่ายทอดสดนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งเฟซบุ๊กที่อัดไว้นะครับตั้งยูทูบของวัดฝ่ายหินครับของโยมดุสิตโป่งทีวีได้ทำไว้แล้วก็ตามสถานีวิทยุต่างๆที่ร่วมกันฟังตามที่ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เกาะเกี่ยวสัญญาณต่อกันไปหลายๆสถานีทุกๆวันพุธอ่ะเนาะบ่ายๆนะหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้จ่อหัวตักตายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง Facebook ก็ดีทางสถานีก็มาเจอกันทุกบ่ายๆอ่ะเนาะมาที่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าบ่ายๆมันเป็นชั่วโมงปราบเซียนมันง่วงใครรับห้องบางทีมันใกล้จะเลิกงานแล้วเนี่ยแต่บางคนเพิ่งก็มาดูย้อนหลังเอามาอยู่ YouTube มาดู Facebook ที่อัดไว้น่าขอบคุณเทคโนโลยีว่าที่ปีเนี่ยนะมันยังดีดออกมาก็พอปีแรกเขาได้ทำอย่างไว้พ่องได้อัดอย่างไว้พ่องมันก็มาดูทวนหลังฟังว่าได้อู้ได้จ่ายอย่างไปพอทบทวนความหู้เหมือนกันมาทีได้อ่านได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาคำว่าอตีตาลมนี่เป็นถ้าอู้ถึงภาษาอย่างนึงว่าอนุสติระลึกอย่างที่อาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเกริ่นไว้ตะกี้ว่างานบุญที่วันที่12ที่ผ่านมาเอาเป็นอนุสติระลึกย้อนหลังไปเหมือนกับผ่านสดๆร้อนๆมาอ่ะมาที่ครูบาอาจารย์หลายตนนั้นศรัทธาอาจจะฮู้จักศรัทธาสนักนะครูบาอาจารย์ก็บอกฮู้จักคณะศรัทธาเสียงภัยเป็นภัยพุ่นมาที่ศรัทธาก็อย่ามุ่งตรงไปหาตู้เจ้าตนใดตนหนึ่งแล้วก็ทำลายตนแล้วก็ทุกเจ้าทำมุ่งตรงไปหาศรัทธาคนใดคนหนึ่งมันก็บ่เหมาะเนาะมันหน้าหมู่เอ๊ะทุกเจ้าเพิ่นยังมาตักปะตอฮะมาแจ้งอันในสถานเนอคนหมู่ร้ายเนาะอันว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะครูบาอาจารย์ไปอู้กับคณะศรัทธาคนนั้นคนเดียวไปตักไปตอคณะศรัทธาคนเดียวแล้วก็คนอื่นเห็นเนาะเป็นร้อยเป็นปานเพิ่นนั่งกันเป็นหมู่เนาะมันงานอย่างเอ็มมันก็บ่เหมาะเนาะมันก็อู้กับอู้เป็นรวมๆไปคณะศรัทธาทั้งหลายเนาะครูบาอาจารย์ประกันนั่งกันเป็นแถวแล้วก็เขาก็ชูอาจารย์เฮาเนาะท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒน์ท่านนี่ไปกลมผอเฮาก็ยกเปิ้นเป็นเก้าเป็นกิมพวกเฮาทั้งหลายก็เป็นลูกพ่วงมันก็ต้องมีคนนำบุญอย่างคนหนึ่งคนนำบุญจะจี้ไปทางใดพอเขาตั้งหลายลูกพ่วงก็ตามอาจารย์เพิ่นว่านะน่าชื่นใจอะน่าชื่นใจในงานบุญครั้งนี้นะท่านอาจารย์วิสุวะนี่เพิ่นคงจะปลื้มขนาดไหนบ่ฮู้ละงานครั้งแรกของเพิ่นเนาะก็ได้ยินข่าวว่านะว่าบางคนก็ว่าอย่าเตรียมอย่างบ่ล่ำบ่เหลือให้จะมาเนาะแต่เกินคาดอะเกินคาดว่าคณะศรัทธามาเต็มวัดเต็มวาแล้วตอนสวดธรรมจักรเหมือนกันก็ครูบาอาจารย์ก็สวดได้กันหมดเนาะท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒน์ธรรมวิกรมก็จี้มาเอ้าน้ำสวดหน่อยพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเลยขออนุญาตหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อขออนุญาตครับผมขออนุญาตนำเนาะนะครับแล้วก็พอดีมันกลับไม้สามคน ก็เลยขออนุญาตกับโยมที่เป็นสวดได้กับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหาว่าถ้าไม้สามตัวนี่มันเสียงจังหวะมันขึ้นลงบางทีมันยุดมันบ่พร้อมกันมันเสียงมันจะตีกันภาษาสวดไปมันขอใจไม้เดียวแล้วก็
คณะศรัทธาคลอกันไปขนาดสวดครั้งแรกหรือปะกันครั้งแรกสวดธรรมจักรด้วยกันเสียงมันเหมือนเข้ากันล่องๆมันมาเนาะจะขึ้นจะลงจะเอื้อนอย่างที่ไหนขนาดครั้งแรกขนาดนั้นนะถ้าสวดด้วยกันยังสวดธรรมวัดเจ้าวัดแรงถ้าสวดด้วยกันกันเป็นปีๆมันจะม่วนขนาดไหนเนาะจังหวะจะโคนเสียงธรรมที่มันหึ่มมันหึ่มก่อนที่สวดก็คณะสัทธาทั้งหลายน้อมนึกถึงพอเสาอากาศนิดหนึ่งหรือน้อมนึกถึงพุทธรูปพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นอนุสติเป็นภาพในใจอาศัยกูนแก้วสามประการแผ่พลังไปคนไหนได้ยินได้ฟังคลื่นออกจากร้อยสีนี้คนได้เลื่อมใสในกูนแก้วสามประการคนที่บ่เลื่อมใสก็มีความเลื่อมใสคนเลื่อมใสแล้วมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปนะมุมมองอย่างอื่นก็บ่ได้พออย่างเนาะเพียงแต่ว่าท่านอาจารย์มอบหมายให้ว่าน้ำสวดก่อนน้ำสวดไปนะแต่ว่าหันศรัทธาที่พวกเฮาทั้งหลายมาห่วมปุ้นห่วมกินห่วมตานกันมันม่วนน่ะน่ะที่บอกว่าให้เป็นอนุสตินะพวกเฮาทั้งหลายนึกภาพบุญอย่างเนี้ยในนักธรรมทัศนานุตริยะการหันนั้นยอดเยี่ยมหันคนศีลคนธรรมหันคนมากินมาตานได้ยินเสียงไหว้พระสวดมนต์ท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันยุคโควิดแท้ๆน่ะเนี่ยมันเพิ่งจะซาเพิ่งจะผ่อนคลายกันมาพ่องเนี่ยศรัทธายังมากินมาตานมาหอมกันรวมๆกันท่านอาจารย์ว่าเงินหอมกันหมดถึงกล้าของกล้าอย่างเกือบ 400,000 ขนาดทองหอมกับคน10บาท20บาทนะเนาะแล้วก็เคยอู้กันเหมือนกันว่าอาจารย์ว่าถ้าเงินโยงโยกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยบางทีมันคนคนเดียวเองเนาะมันศรัทธาอันยิ่งของคนคนเดียวแต่ถ้าศรัทธาของคนหมู่หลายเนี่ยเงิน10เงิน20เงิน100เงินปันที่มาหอมกันเนี่ยมันเป็นเงินของพลังเกิดจากศรัทธาที่มาห่วมกันเนี่ยตัวก็มาตัวเองยังบอกปอกมาปักต้นกันตัวเองวันก่อนอาจจะเป็นแรงงานเขาอะอาจจะเป็นเงินเก็บเงินออมเขากันมาควักมาหอมกลิ่นหอมตานั้นกลายเป็นบุญไปบุญส่วนนี้ถ้าเทียบว่ามันบุญอันใหญ่อะบุญใหญ่ว่ากลายเป็นธรรมทานครูบาอาจารย์แต่ละตนที่มาออกวิทยุเนี่ยครูบาอาจารย์ก็คือธรรมทานโดยตรงเนาะเพราะครูบาอาจารย์เพิ่นได้ห้ามได้เฮียนมาแล้วก็สามารถจะคือธรรมทานโดยตรงได้แต่ศรัทธานี่ก็ถึงแม้เฮาบ่ได้คือธรรมทานโดยตรงแต่ฟันเฟืองเป็นส่วนหนึ่งอะที่เขามีโอกาสได้ห่วมกินห่วมตานกันเสียงออกไปแวบเนี่ยเขาปลื้มใจเนอะว่าเสียงที่ออกไปเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เขามีส่วนที่ช่วยให้ครูบาอาจารย์นำความสะดวกให้ครูบาอาจารย์ได้เผยแผ่ธรรมของพระองค์กระจายออกไปอย่างที่อู้เบื้องต้นตะกี้เนาะถ้าคนมันบ่เลื่อมใสถ้าคนใดคนหนึ่งตามบ้านใกล้เรือนเคียงหรือคนใกล้เคียงได้ฟังหมอโหละก็มันฟังจนลืดหูจนเป็นอาจินกรรมไปฟังไปยังความเลื่อมใสให้เกิดหรือคนที่มีความเลื่อมใสน้อยฟังไปความเลื่อมใสก็ยิ่งขึ้นไปหรือคนมีความเลื่อมใสหนักแล้วจนถึงขั้นจะเอาไปประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดถึงมีขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นบุญขนาดไหนสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เราได้ร่วมสร้างกันนี่เนาะก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนที่คณะศรัทธาทั้งหลายบางคนมาได้ไปหอมมาก็ดีหรือคนที่ได้ไปได้ถึงหอมโดยไปโดยได้สวดธรรมจักรได้สวดพุทธคุณห่วมกันตัวได้ยินปอนจากครูบาอาจารย์หลายตนหึ่มหึ่มม่วนบุญเนาะบุญนี่บ่หายไปไหนในศรัทธาเนาะเป็นอนุสติฝังลึกไว้ในจิตในใจครับหรือแม่เขาจะลืมไปแล้วแต่บุญนี่มาหายฝังไว้ในจิตในใจ
มันคล้ายๆเมมโมรี่เมมโมรี่คอมพิวเตอร์นะอย่างที่ว่าตะกี้นะ Facebook ปีนึงเขาลืมไปแล้วบางทีมันดีดออกมาปีแล้วเขาได้ทำอย่างพ่อมนี่ขนาดเครื่องไม้เครื่องมือนะบุญอนุภาพของบุญธรรมานุภาพยิ่งกว่านั้นอีกเขาจะทำน้อยทำนักหรือเขาจะลืมไปนะแต่เขาทำด้วยใจศรัทธาอันยิ่งบุญนั่นก็ยังมีอยู่ระลึกดูเอามาเป็นที่เปิ่งที่ระลึกได้ช่วงแรกก็ปะกันตัวเองก่อนเนาะว่าวันนี้จะอู้จะจากันไปยังได้ขอท่านอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อธรรมะว่าอาจจะอู้กันไปตั้งได้ขันธิมนต์อาจารย์ครับศรัทธาญาติโยมได้พบปะกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงกับ26นาทีก็มีเวลาอยู่กันสถานีแรกนี่ก็ประมาณแถมสักกึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าบางสถานีที่เปิ้นฮับไปจนถึงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงแรงก็มีแล้วก็มีแถมสถานีที่เปิ้นฮับถึงเวลา4โมงก็คือ 89.50ทุกวันวันละ1ชั่วโมงแล้วก็มาเจ้าก็ตี 5ถึง6โมงสำหรับ 89.50 ก็จะใช้เวลาเกินชั่วโมงนี้ได้ยกหัวข้อธรรมขึ้นมาอธิบายคือศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังได้รับฟังร่วมกันวันนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องศรัทธาศรัทธานี่มีหลายอย่างตามความเข้าใจทั่วไปศรัทธานี่ก็แปลว่าความเชื่ออย่างที่เวลาอาตมาภาพเขาอู้กับญาติโยมก็ว่าศรัทธาศรัทธาอีนะศรัทธาบ้านนั่นศรัทธาบ้านนี้เวลาไปกินไปตาลเนี่ยคำว่าศรัทธานั่นก็คือความเชื่อแต่ในที่นี้ก็จะอู้ถึงเรื่องความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเชื่อต้องมีเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือปัญญาเนาะศรัทธาแล้วก็มีปัญญาศรัทธาที่จะยกขึ้นมาอู้นี่ก็อยู่ในธรรมหมวด4มีตึงหมดอยู่4ข้อก็จะฮื้อหัวข้อไว้แล้วก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้อธิบายแต่ละข้อละข้อโดยระยะเวลาประมาณ30นาทีแล้วชั่วโมงหลังเขาก็ก้อยมาสนทนาแล้วก็เปิดสายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้โทรศัพท์เข้ามามีส่วนห่วมว่าญาติโยมพอจะเข้าใจในหัวข้ออันใดช่วงแรกที่ท่านพระครูเปิ้นอธิบายก็ญาติโยมก็พยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็อันใดที่มันถูกต้องตัดแม่นตามความศรัทธาตามที่ตัวเองเข้าใจเราก็ได้เอามาอู้กันเนาะอันที่หนึ่งกรรมศรัทธาก็คือเชื่อเรื่องกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมอันนี้คือกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีอยู่แต่กรรมมีอยู่จริงเชื่อว่าเมื่อทำอย่างด้วยเจตนาไปก็มันก็เป็นกรรมนี่นะแล้วกรรมเดียวก็ก็มาฟังว่ากรรมศรัทธานั้นจะมีความหมายกว้างขวางไปในหมอกใดอีเนาะอันที่สองวิปากศรัทธาเชื่อเรื่องวิบากวิบากก็คือผลของกรรมนะเมื่อเขาทำไปแล้วเขาจะต้องได้รับผลอย่างใดผลของกรรมมีแต่ก็ได้รับอย่างใดถึงกรรมดีกรรมชั่วถึงสองอย่างนี้อีนะอันที่สามกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่ากรรมเนี่ยสัตว์ทุกตัวทุกตนมีกรรมเป็นของตัวเก่าบอกว่าคนบอกว่าสัตว์เจอว่าแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละสรรพสิ่งนะบอกว่าคนว่าสัตว์นะมีกรรมเป็นของตนอันนี้เขาต้องเชื่ออย่างอี้อย่ากลัวที่เขาจะมีความเชื่ออย่างอี้ได้นี่มันต้องมีอย่างก่อนอย่ามาแต้มว่าจะมาเชื่ออย่างอี้เลยเออมันก็เป็นไปแบบได้บางคนก็ปฏิเสธนะอย่างคนที่เปิ้นเกิดมาปุ๊บเปิ้นพร้อมเลยอ่ะเปิ้นพร้อมเลยเปิ้นก็บ่เชื่อเพิ่งก็บ่เชื่อว่ากรรมยังจะมีแต่เพราะว่าตัวเองบ่ได้ประสบนะอันที่4สุดท้ายตถาคตโพธิสัทธาตถาคตโพธิสัทธาก็คือเชื่อความตรัสรู้ของพุทธเจ้า
เชื่อมั่นในองค์คุณของตถาคตเชื่อว่าพุทธองค์นั้นมีพุทธคุณพระองค์ตรัสรู้เองได้โดยชอบก็คือมนุษย์เฮาถึงวันนี้ถ้าหากว่าฝึกฝนอบรมตัวเองดีก็จะมีความศรัทธาและมีความเชื่อแล้วก็เชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าศรัทธาถึง4อย่างเนี้ยญาติโยมทั้งหลายก็จะได้มาฟังกันว่าเป็นจะใดเนาะต่อไปขอกราบนิมนต์ครับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับในเวลาเกือบชั่วโมงนี้เนาะถึง4ข้อครับขอกราบนิมนต์ครับขอสุมาเนาะสนทนากันเด้อครับจะอู้ตนเดียวเนาะเรื่องศรัทธานี่เขาต้องขีดเส้นนะ2อย่างเลยของปุถุชนอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้าอย่างหนึ่งของปุถุชนนี่เรียกว่าศรัทธาที่งอนแง่นคลอนแคลนอยู่บัดตั้งมั่นแต่เถอะต้องปลูกใจต้องสร้างต้องทำขึ้นมาและของพระอริยเจ้าเรียกว่าอจละศรัทธาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วเป็นตัวศรัทธาไปแล้วครับบัดต้องปลูกบัดต้องสร้างเนี่ยเป็นไปแล้วเป็นศรัทธาที่บัดงอนแง่นคลอนแคลนตั้งมั่นในกุญแก้ว3ประการต้องแยกอย่างอินเนอร์เรื่องกรรมกับผลของกรรมข้อ1กับข้อ2เนี่ยขอยกชาดกหน่อยเนาะว่ามีนกแขกเต่า2ตัวเกิดจากหางเดียวกันนะมีปีกกับน่องพอดีลมหลวงมาว่ะปัดมาหางก็ลุปิ่วไปตามลมไปนกแขกเต่าตัว1ปิ่วไปอยู่ที่โจรอยู่อันน่ะโจรหันมันก็จะเป็นบุญของนกอ่ะเนี่ยโจรก็เอานกแขกเต่าตัวนั้นไปเลี้ยงแทนตัวหนึ่งปิ่วลมไปอยู่สำนักของพ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ฤาษีก็อู้กับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นบำเพ็ญสมณธรรมอู้เรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยก็อาศัยผลหมากรากไม้ของพ่อปู่ฤาษีกับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็เลี้ยงนกแขกเต่านกแขกเต่าตัวพี่ตัวน้องเนี่ยเจริญโตโตจนอู้ได้วันนะฟังจนนาชาดกนี่สัตว์เดรัจฉานนี่อู้ได้เนาะนี่พญาเจ้าเมืองเปิ้นไปพระพาดป่าไปป่าเสนาอามาตย์อย่างไปพระพาดป่าไปล่าสัตว์เดินดงอย่างกันตามธรรมเนียมของกษัตริย์โบราณไปอย่างคราวนี้ไปปะเสนกแขกเต่าที่อาศัยกระโจนนะพอมันอู้เรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องแทงเรื่องรักเรื่องจกเนี่ยมันพอมันได้ยินทั้งวันโจรมันชุมนุมกันอู้จากันเรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องทำบาปทำกรรมแล้วไปแห่งกับอันนี้ว่าโดยย่อเนาะไปแห่งไปปะนกแขกเต่าก็อย่างเดียวกันนั่นเหมือนกันนะก็อู้กันเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอู้แบบเบียดเบียนกันอู้แต่ธรรมะธรรมโมนเอว่านกแขกเต้าเหมือนกันแต่เหตุใดตัวหนึ่งเป็นศีลเป็นธรรมตัวหนึ่งอู้กับเรื่องกรรมเรื่องเวรถามพ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ฤาษีเป็นหู้ตนหู้ปลายเนาะหู้ที่มาที่ไปประกอบเลยเล่าให้ฟังว่านกแขกเต้าสองตัวเนี่ยล้มหลวงปัดหางจากปอดจากแม่มาอาศัยกับที่โจรที่หนึ่งประกอบอาศัยกับสำนักของพ่อปู่ฤาษีกับลูกศิษย์ทหารสิ่งแวดล้อมเหมือนกันมาเนี่ย ได้ยินได้ฟังเหมือนกันการกระทำวาจาก็เลยเหมือนกันตัวนึงเป็นศีลเป็นธรรมตัวนึงเป็นธรรมแล้วก็ตัวนึงเป็นโจรไปอ่ะเนี่ยสำคัญเหมือนอันนี้เกิดจากการกระทำเกิดจากการแวดสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำเนิดมาอย่างเดียวกันแท้ๆมาจากหางเดียวกันแท้ๆอันนี้ไผ่เป็นคนเล่าพระองค์เล่าเองเลยนะเนี่ยแล้วพวกเฮาทั้งหลายเหมือนกันนะฮะย้อนดูพวกเฮาทั้งหลายฮะเอาชาดกนี่มาเป็นเกณฑ์นี่นะว่าบางทีเฮาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดสิ่งแวดล้อมนั่นเองปาให้การกระทำตั้งกายตั้งวาจาใจเฮาจะไปเป็นบาปก็ได้เป็นบุญก็ได้นะสองข้อนี้ว่าเรื่องกรรมกับการกระทำนี้ ยังนึกถึงกรรมของแม่น้อยบ้านดอนการนัดบ้านดอนป่าซางแม่ถามเรื่องกิเลส
เรื่องกรรมเรื่องวิบากสามตัวนี่คือแม่ถามเรื่องวัฏฏะสงสารมันเป็นได้โลกวัฏฏะสงสารสามตัวนี้เป็นบ่อเกิดเนาะเป็นต้นเหตุทำให้พวกเขาทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดนะถ้ากรรมดีก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ไปสวรรค์ถ้ากรรมดีสูงสุดเป็นเรียกว่าได้ฌานเป็นอนันตได้กรรมฝ่ายดีได้ฌานได้สมาธิก็ไปเป็นพรหมถ้ากรรมชั่วก็ไปลงอบายภูมิอันนั้นยังไก่ไปอยู่อันนั้นไก่เป็นเรื่องภพพงภูมิอยู่ถ้าพวกเขาทั้งหลายบ่ตั้งมั่นดีแล้วหรือเขาบ่ได้เขาสิทธิ์บ่มีครูเนาะเขาบัดถึงก็หันข้ามภพข้ามชาติอย่างนั้นหันในปัจจุบันนี่ก่อนถ้าเขาเจียงเรื่องกรรมเรื่องการกระทำเรื่องอดีตมาอย่าได้กับหัวถ้าปัจจุบันเนี่ยจะให้มากล้าขึ้นอย่างใดก็ต้องอุอากาสะมันก็ต้องอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องมันหน่อยเนาะอยู่มาจนผมงอกแล้วก็อายุเท่าอายุเมินนั่นเนาะ60ปลายเนี่ยมันก็ถ้าเป็นเจ้าบังก็หันโลกมันนักแล้วผมเป็นสีดอกเหล้าเนี่ยไปกุมบาทพ่องไปตามบ้านตามจองตู้เจ้าไป6โมง7โมง สถาไปหลกผักป้อมปีกมาแล้วไปกันกี่โมงเนี่ยตี2ปลายบ่ายไปแหมรอบมันนะแมลงไป1วัน3รอบมันไปลกผักป้อมมันแต่วันบ่ส่งหน้าผากมากประมาณมันบ่ลูกเตื่อยแล้วก็โตดว่าผมยังบ่ล่ำบ่รวยผมเกิดมาตุกมายากอันนี้ในการกระทำนี่มันชัดเจนเปิ้นทำไมหิมากล้าขึ้นด้วยความมันของเปิ้นโดยทักษะมันก็เกิดแล้วมันโห่ห้อมทำประจำทำซ้ำๆซักๆอย่างไหนมันจะมั่งบ่มั่งมีสีสุขเอามันเขาตุกเข้าต่ำคนโบราณว่าเมื่อปัญญามันนักตัวเก่ามันนักมันก็เสียมบกโคมใส่ด้ามนักมันเอามันเขาตุกเข้าต่ำไปก่อนเขาเจือธรรมของพระพุทธเจ้าว่าอุอากาสะหรอมันขยันเนาะเอาแหงเขาตุกเข้าต่ำแม้แต่ทูตเจ้าเขานี่เหมือนกันเนาะทูตเจ้า ถ้าตื่นเพราะว่าถ้าตื่นตีสี่นี่ถือว่าขวายแล้วขวายสำหรับทุกเจ้าพระเนรต้องตีสามตีสี่ต้องลุกขึ้นมาสูดโยโกห้องนะทำกิจวัตรของตัวเก่านะมันตึงมีสปะกิจวัตรตัวเก่าให้ทำอย่างพ่องชำระล่างกิเลสตัวเก่าพ่องกิจวัตรของวัดของว่าพ่องอย่างมันมีสปะขวายมาก็แบ่งหน้าที่กันตนจะไปทำความสะอาดกันตนจะไปกุมบาตรกันมันมีสปะมันจีต้องทำทูตเจ้าบางตนหกโมงอะยังบ่ลูกเตือนปฏิละครั้งสถามาห้องเอิญเยอะๆมาเข้ามาส่งหน่อยเรามาจมมาวัดวาอารามผมมันบ่ลุ่งบ่เรื่องนะมันผมมันมีสถาผมมันบุญน้อยนะว่ามาแซวกันหน่อยเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อย่าคนหนึ่งมันตื่นตีสองตีสามคนหนึ่งมันลุกหกโมงแล้วในขวายแล้วยูยีขี้ตามาปั่นปอนสะทายได้ไหมที่เต้าเดียวกันปะหรือบางครูบาอาจารย์บางโตนมันเดินจงกรมจะเป็นห้องวันเนี้ยนั่งสมาธิโกนจนสมาธิโกนจนด้านพอตาตีเนาะจนด้านเลยนะนั่งจนด้านวันนั้นปุ่นบำเพ็ญสมณะธรรมกันจะปุ่นจะอดทนขนาดไหนเวทนาขนาดไหนที่ต่อสู้มาแต่หนุ่มเท่าก็ยังหมายย่างเลยไหวพระสวดมนต์สวดโยกห้องเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยไม่ใช่เต่าเดียวกันนะอันนี้ฐานชัดเจนเรื่องกรรมเรื่องการกระทำเรื่องผลของกรรมถึงเจ้าบ้านถึงทุกเจ้าแต่มันอย่างไรจะสติปัญญาเป็นเลิศบ่เป็นเลิศเพราะอันนั้นมันเรื่องของอดีตที่มันผ่านมาในปัจจุบันต้องเอามันเขาตุบเขาต่ำวัดวาอารามก็เจริญหุ่งเฮืองขึ้นมาเมื่อวัดวาจะลุ่งเรืองขึ้นมาแม้แต่ตัวตู้เจ้าเองศรัทธาเองวัดวาอารามพระศาสนามันก็เป็นหน้าเป็นตากันไปมันก็พ่วงเป็นขบวนกันไปหมด
อันนี้เอาแบบโลกนี่ก่อนนะว่าอันเนี้ยถ้าเขาเจือเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยมันหันชัดเจนกรรมก็เกิดจากการกระทำมันเอ้ามันเขาเกิดมาเพียบพร้อมอย่างน้ำวิสาขาแล้วเศรษฐีอันดับหนึ่งในสมัยพุทธกาลในไผ่คือเมนทกะเศรษฐีปุ้ยของน้ำวิสาขามีกล่องเดินทะเลเลยตั้งบกก็มีกล่องเกวียนเนี่ยกระจายไปทั่วชมพูทวีปนะยิ่งใหญ่ปานนั่นเนาะอันนั้นเป็นคนบุญนะเป็นสร้างมานักแหละแต่ว่าเฮาเขาเกิดมาเขาบอกโหละตะกี้ ที่อาจารย์ตักในเฟซบุ๊กตะกี้ชื่อโยมบุญมีจุมนาฝ่ายก่อนเพิ่นเป็นศรัทธาที่วัดพระธาตุห้าดวงแฟนของโยมบุญมีห้องโยมนางไงเนาะชื่อโยมสุรศรีเพิ่นกับลูกทางใต้เพิ่นมานั่นแหละคนทางอีสานทางภาคกลางมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาใจว่านับหนึ่งโยมบอกนับศูนย์มาเลยมีสักอย่างแต่โยมตั้งมั่นเรื่องบุญมันโยมเชื่อบุญมันมันก็มันไปขยันก็ขยันไปแต่ส่วนหนึ่งโยมว่าโยมทำบุญมาขาดเชื่อบุญบารมีครูบาอาจารย์เชื่อบุญบารมีคุณแก้วสามการบุญก็บาขาดมันก็มันก็โยมก็เลยที่มากล้าขึ้นบัดนี้อายุ40-50บัดนี้ก็ตั้งตัวได้นั่นอันนี้โยมเล่าให้ฟังนะว่าไม่ใช่แค่มันแค่ขยันอย่างเดียวเบื้องหลังของการที่หิมาก้าคืนโยมเจือเรื่องบุญมันก็สองข้อนี้ก็พอสมควรกับอาจารย์วันนะครับก็คือการโอ้กันเอาหมดเลยเนาะครับนิมนต์เอาหมดเลย รอบสองก็ให้สนทนาแล้วก็ข้อที่3เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วก็ข้อที่4ก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงครับแถม2ข้อให้นะถ้าคนทำกรรมฐานได้เปื้อนคือเป็นบางส่วนนะถึงกับต้องถึงขั้นพระอริยเจ้าว่าเวลาเฮาทำบุญนี่เปื้อนฮู้ว่าเปื้อนคือเฮาไปหันบุญเอกเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นไปหันภพภูมิต่างๆถ้าอู้อย่างเอเดี๋ยวไว้อดอุตรินะอันนี้ตำราเพิ่นว่านะมันจะว่าผมยังได้อย่างก็ตำราเพิ่นว่าถ้าคนทำกรรมฐานมาถึงก็ขั้นพระอริยเจ้าแค่ได้สมาธิเนี่ยอันบุญของสมาธิบุญของพุทธานุภาพธรรมานุภาพจะได้หันภพภูมิต่างๆคนทำบุญก็หันบุญดอกเก่าจริงๆคนทำบาปก็หันบาปดอกเก่าจริงๆว่าพุทธเจ้าเมื่อหันบุญหันบาปแล้วกรรมสอนพุทธเจ้าไหนอย่าไปเชื่อพ่อถูกเก่าไปหู้ไปหันมันก็จิ้มกินของกินนะมันหู้เพชรหู้เกมกินเกมก็เกมจริงๆเนี่ยเพชรก็เพชรอ่ะหวานก็หวานเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งมาบอกว่ากินอย่างนี้แล้วมันเกมนะกินนี่มันเผ็ดนะกินนี่มันหวานนะเมื่อตัวเก่าได้หู้จักเผ็ดจักเกมนะถ้าคนบอกมันก็ต้องเชื่อคนบอกด้วยอันนี้อย่างเดียวกันสองข้อหลังในไทยคือเชื่อกันจริงๆนะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมพอถึงก็ขั้นพระอริยเจ้าเนี่ยแค่ถ้าว่าเขาได้ปิติได้สมาธิกรรมเพิ่นมีจริงเพิ่นจัดสรรเฮ้ยเนาะคือไปจิ้มไปพอว่าบุญมีจริงๆกรรมมีจริงๆคนไหนทำบาปก็ลงอบายภูมิคนไหนทำดีก็ขึ้นสวรรค์แล้วก็เมื่อเชื่อข้อที่3ข้อที่4กับพวกของตัวเองมาเพราะพุทธองค์เป็นคนบอกเหรอนี่ว่าโดยย่อๆอย่างนี้เนาะอันนี้มนต์ท่าอาจารย์4ข้อเนาะครับ4ข้อครับครับมีคำถาม อัน4ข้อที่เราจะได้อธิบายร่วมกันนี่เดี๋ยวยกไปชั่วโมงที่2เนาะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเมินเดี๋ยวนี้ที่ 89.5 ก็มีเวลาแถมเพียงแค่17นาทีก็จะได้ลากันมีคำถามจากโยมทาง Facebook ถามว่าถ้าเจ้าของมอบพระพุทธรูปมาฮื้อหมายถึงว่าเอาฮื้อแล้วอีเนาะภายหลังมามีคนมาขอคืนบอกว่าคนที่ฮื้อนั่นบ่ได้ฮื้อตัวนะเอาฮื้อคนอื่นนะบ่ได้เอาฮื้อตัวเจ้าของคนนี้หมายความว่ายกฮื้อคนอื่นมาก่อนแล้วถ้าเขาจะเอามาคืนจะได้ก่อหรือถ
ถ้าบ่คืนฮื้อเนี่ยก็จะมาแจ้งมาสาบแจ้งอีว่าจะต้องเอาไปคืนกอก็ว่าเฮาจะเกิดว่าอันนั้นบ่ใช่ของของเฮาเนาะอันนี้มีคำถามจากอ่างทองท่านพระครูจะได้บ่เข้าใจคำถามนี้อาจารย์ขยายความคำถามหน่อยนะมันเป็นอันนั้นมันแบบการมาเนาะเราขยายเนาะหมายความว่าเอาผ้าฮื้อแล้วอย่างกะตกมาลูนมาจะเอาคืนเนี่ยสมมติว่าผมเอาผ้าฮื้อท่านครูแล้วไอ้เนาะแล้วผมจะเอาคืนเนี่ยอเอาคืนแล้วก็อ้างว่าเจ้าของผ้าเนี่ยมาได้เอาฮื้อท่านครูเนอ อย่าเอาฮื้อคนอื่นอยู่แล้วอย่าแล้วเขาจะเกิดจะได้เขาจะเกิดว่าถ้าบ่ฮื้อเนี่ยมันจะมาแจ้งอย่าเขาจะเป็นต้องฮื้อก่อจะเป็นต้องเอาคืนฮื้อก่อหรือว่าเขาจะเกิดเสียว่าอันนั้นบ่ใช่ของเขาก็ว่าจะได้อันนี้ถ้าเฮาศึกษาเพิ่นว่าเรียกว่าเคสสตั๊ดดี้ถ้าศึกษาเรื่องอาจารย์พยอมนี่นะอันแบบถุงกล้วยแขกเนี่ยเนี่ยอาจารย์พยอมนี่ชัดเจนนี่อย่างหนึ่ง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของการฮื้อตาเนี่ยเนาะ คุณสมบัติอะไรหรือส่วนประกอบหรือที่การตาที่ครบบริบูรณ์เหตุใดต้องมีว่าวัตถุทายทานบริสุทธิ์เนี่ยมันมีข้อหนึ่งหรอคือคนฮื้อตาลเรียกว่าทายกทายิกานะและของตาลต้องบริสุทธิ์คนฮับตาลก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยครับเป็นปฏิกาหกอันนี้มันยังลังเลสงสัยอะครับมันจะได้ว่าทายทานบริสุทธิ์อันนี้ถ้าจะฮื้อด้วยความเสน่หาน่ะใหม่ๆนี่เต็มใจฮื้อน่ะตกเมื่อลูนมาเปลี่ยนใจอะบ่ฮื้ออย่าจะได้ว่าทายทานบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอ้บอกก็บอกครบเลยกะบุญก็สมบูรณ์นะครับเอาฮื้อมาแล้วถ้าบุญจะสมบูรณ์นะต้องมี3อย่างนี้ครับต้องมีทายกทายิกาเป็นคนฮื้อแล้วอันนี้มันจะความผิดตกที่ไผความผิดจะตกที่ไผตกที่คนมาขอคืนกะก็ว่าตกกับเจ้าของบุญเฮาเคยมีคนมาถามว่าบางคนพ่อแม่เพิ่นยกติฮื้อวัดอ่ะนะฮะแล้วพ่อแม่เพิ่นตายตกมาลูนมาลูกหลานมาฟ้องร้องพ่อแม่ตอนที่เพิ่นอยู่นะเพิ่นฮื้อโดยพฤตินัยแต่บ่เป็นนิตินัยได้โอนอ่ะเพิ่นมาได้โอนนะอันนี้ก็โอนบ่ก็หักซองเหมือนกันนะเพิ่นถึงแม่เพิ่นเฮ็ดตามด้วยใจบริสุทธิ์แต่ว่าห้อยคอหั่นแล้วอย่าก็ห้อยคอหั่นตกมาลูนมามันถ้ามีก้ากับฮู้เนาะผ้านี่เนาะติ๊กมาทวงมาลูนผมว่าเปลี่ยนตาคนขอคืนนะบุญมันลดหย่อนไปละอย่าไปหน้าโต๊ะคนฮับตาเนี่ยอันนี้ก็ต้องคนที่ฮื้อตาไปก่อนถ้ามึงฮื้อก็จะแจ้งเนอะไอ้ฮะเมาะเออนั่นโอ้มึงฮื้อก็เมาบ่เนี่ยได้เพิ่นฮ้องว่าอย่างงี้บ่โป่งแท้ก็บ่ถ้าเอาอ่ะโยมถ้าอู้ถึงเรื่องกรรมที่เฮาอู้กันเมื่อกี้แต่ว่าอันเฮาบ่เชื่อเรื่องกรรมของการกระทํานะการกระทําเฮาฮื้อตาไปละหรอกครับแล้วเฮาไปขอคืนนะนะขอคืนนี่แสดงว่าความโลภความอําหรือความกระได้อ่ะมันจักกะเยอะเฮาฮื้อไปโลดแต่เฮาอย่าเอาคืนเอ๊ะมันจักกะเยอะกันนะครับแต่จักกะเยอะจักกะไปจักมาก้านมานะก้านความใครโลภใครมีใครได้อ่ะแล้วคนเตียนได้รับมากับลําคาญน่ะเนาะทวงอยู่หั่นน่ะเอาฮื้อเอาคืนไปเถอะยมเอาคืนไปเถอะก็อะไรนกๆจะคืนก็อะไรหังนกๆใหญ่ๆอันนี้ตามมันเล่าว่านะครับอันนี้มันกำแม่ของชูโชคหรอนั่นชูโชคมันบอกคนขอคือคนอยากได้คนไม่ให้หน้าด้านก็เปิ้นอุตส่าห์ขอมาฮื้อก็คนที่บ่ฮื้อน่ะเปิ้นอุตส่าห์ขอแล้วบ่ฮื้อมันยังมาอายผมเปิ้นขอมาแล้วมันบ่ฮื้ออันนี้แบบปรัชญาชูโชคปรัชญาชูโชคปรัชญาชูโชคหรอคำคมไงคำคมชูโชคไงมันขอคือมันอยากได้หรอคนหมอฮื้อนะกะแล้วเดี๋ยวคนสมานมีฮั่นยุคหนึ่งนะยุคหนึ่งเขาอันแปลงหูขึ้นมานะบอกว่าอันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีวะแม่นวะอาจารย์เนี่ยแม่นวะฮะคนธรรมดาบอกฮู้ละแต่พระองค์ฮู้เหมือนกันนะว่าชูโชคเนี่ยเปิ้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทำบุญฮื้อตาลมาสร้างบารมี30ตัดยาวนานมาถึง2อสงไขย 100,000 มหากัปนั่นยาวนานมากๆก็เต็มมาแล้วท้ายของอันเนี่ยในพุทธันดรเนี่ยก่อนที่พระศรีอริยเมตตาจะมาเนี่ยอัน
พระเจ้าอาซาศัตรูกับชูโชคในเปรตได้เปลี่ยนพระปัจเจกกับพุทธเจ้าต่อหันเลยเนาะต่อหันเลยเพราะนั้นเปิ้นสร้างบุญมาเป็นจังนั้นนะแสดงว่าทานนบารมีของเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูเปิ้นเต็มมาแล้วเอกไหนมันช่วยว่าถ้าต้องได้ครับแต่ว่าที่มาพยาบาทจองเวรกับพุทธเจ้านี่เป็นกรรมของพยาบาทอันนี้เป็นกรรมเหมือนกันนะที่เรื่องแต่ว่ากรรมมุนี่ไผบ่ฮู้เนาะมีแต่พุทธองค์ที่ฮู้เด้ว่าไปพยาบาทจองเวรเรื่องถาดทองคำนั่นก่ะพอตั้งโปรแกรมผิดต้องอันไปเลยอะเปเลยอะแต่บุญส่วนบุญส่วนกุศลที่เทวทัตกับพระเจ้าชาติตูสร้างมาแบบบารมีปัจเจกพุทธเจ้าก็เต็มเปี่ยมอยู่แล้วล่ะแต่มาใจกรรมใจเวรตอนพยาบาทกับโพธิสัตว์เจ้านี่ไม่ได้หรอกเพราะนั่นแบบแปลกที่ว่าบางคนบางวัดที่สร้างหูบชูโชคเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับกับอาศัยบารมีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเองเป็นอย่างอีกบูชาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรอครับแต่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าในอนาคตแล้วเขาจะเอาคำถามของโยมนี่มาลงที่กรรมสี่อย่างนี่เองได้เป็นกรรมของเขาอย่างเขาต้องเจียวต้องยอมรับกรรมไปอ่ะเสาะที่ลงคือมันใจมันยอมไหมกะอันนั้นกะเขาต้องว่าได้อ่ะถ้าเขาเสาะที่ลงอย่างประเดี๋ยวมันขึ้นมามึกมือนะมันไม่ใช่ของเราไอ้บอกมันเป็นโคตรเป็นเกียรติเป็นพยาบาทจองเว้นกับไม่ยาแล้วแบบโป่งลู่อย่างมันเสาะที่ลงอยู่หน่อยกะกรรมของเราอ่ะกรรมของเขาเนาะกรรมของเราเองของฮือแล้วเขาบ่ฮือขาดอ่ะครับฮือเรามีใจอะไรหาอยู่อ่ะอืมนั้นในบารมี10อย่างเนี่ยทานะบารมีพระองค์เทียบไว้นะฮึ่มกับน้ําที่ใส่ในภาชนะละความทิ้งอย่างนั่นก็ต้องฮึ่มแบบนั้นก่อนฮึ่มแบบนั้นถึงจะเป็นบารมีถึงจะเป็นสาวกบารมีปัจเจกพุทธบารมีหรือครับอันโพธิสัตว์เจ้าบารมีที่บําเพ็ญบารมีเป็นพระอริยเจ้าก็ดีน่ะต้องบําเพ็ญหมู่เนี่ยเริ่มต้นจากทานะบารมีทานะบารมีเทียบไว้อย่างไรเทียบเหมือนกับน้ําที่ใส่ในภาชนะละความทิ้งอย่างครับต้องเป็นในอันกะแต่อันนี้มันบอกความทิ้งอันนี้มีเยื่อใยอะนะห่วงอยู่เยื่อใยเหมือนกับการบอนมันวะครับการตูนการบอนเนี่ยหักแล้วปุ๊บมันมีเส้นใยของมันนะครับมันบักขามันแบบปูดอะมันปูดกรรมของเราในนี้ต้องโปร่งใจเหี้ยเนาะเอาเฮ้อเปิ้นเหี้ยถ้าบอกเอาคืนเฮ้อก็จะจ้องอยู่หั่นน่ะจะขอไปเกียดกันแน่ไปเกียดอยู่หั่นนะเอาคืนเหี้ยแล้วก็เฮาก็คือว่าอันนั้นก็บ่คือบ่ใจของเฮานั่นน่ะเปิ้นเอาฮื้อมาถ้าของเฮาก็ต้องจักบ่าจักแฮงเฮาเองถ้าอย่างนั้นก็ว่าไปยังถ้ามันเต็มใจแท้ๆอ่ะเอาฮื้อเลยฮื้อก็ฮื้อแท้ๆถ้าเฮาอยากจะได้จริงๆเฮาสิหาเอาเออนั่นไปบ่าด้วยแฮงดอกเก่าเออนั่นก็หอมเอาคนเดียวแล้วก็ไปปู่จ๊ะที่อื่นเอากะคนเฒ่ามันบอกว่าเฮาก็มีตีนมีมือสติปัญญาเฮาก็มีหรอพระนี่ก็เฮาก็มีปะเลอะปะเตอเฮาจะไปปักใจกับพระองค์นั้นหยังเนาะวางใจไปอย่างอีกแต่อันนี้ถ้าอู้แบบธรรมะธรรมโอนะครับถ้าแบบเจ้าบ้านนี่มันได้หรอยอมแล้วยอมใหญ่เอาข้อปิดความเหมือนอย่างแล้วขึ้นโฮงขึ้นศาลแหละแน่จริงก็ฟ้องเอาช่างกาทนายแปลงหรือพระอมรเนาะพระองค์กล้าบักกี้บาทอ่ะเชียงทนายเป็นแสนบนกระบูอันนี้คือโลกเนาะโลกของโยมเนาะประทัดโลกของโยมโลกของพระก็มีอย่างพระพยอมเนี่ยเนาะเป็นความเป็นคนหุ่นเป็นบ้านเป็นเมืองแต่ก็เปิ้นกระโปรงแล้วนะมันเดินนี่นะหยับไปเลยโดนน้องชมพู่มาตีตลาดครับแล้วน้องชมพู่นี่เหรอจะเป็นกรรมยังไงบัดได้อ่านบัดได้ติดตามวันหมูจักต้นจักฝ่ายจะได้ของก็มันเมินเหลืออันเด็ก13นั่นคนก่อนนะอาจารย์เด็ก13คนที่อันทำนางนอนนั่นแค่กี่วันมาถึงเดือนหรอกเกินเดือนเนาะบางทีพวกนักข่าวพวกอย่างเขาตีข่าวเพื่อเขาได้ขายข่าวก็มีนะเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่นักอ่ะเพื่อทำยอดไล่ยอดอย่างเขาไปอีกก็มีเนาะก็ทักคดีในประเทศไทยมี108-109ยิ่งกว่านี้อีกอ่ะยิ่งใหญ่กว่านี้ประเลอะประเตอแต่ถ้าอันใดมันจุดกระแสอ่ะติดจุดติดจุดติดอ่ะตามข่าวไปเรื่อยก็มาอันมีข้าวยังเสนอมีข้าวแล้วก็รายได้ของมูนี่ของมูนี่ขายข้าวขายข้าวนี่หรอครับ
อันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาโยงกับพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากรรมเนาะคือว่าสัตว์ทุกตัวทุกตนมีกรรมเป็นของตนเองสุดท้ายก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นบ่าวันใดกับวันหนึ่งมันก็ต้องออกมาตำรวจก็หมอก็อย่าเปิ่นก็ต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้เพื่อให้คำตอบสังคมนี่นะครับพอเวลาแล้วก็เดี๋ยวพักเหตุกรรมเนาะเพราะว่าเนี่ยจบแล้วนะที่จริงตำรวจมันเก่งนะอันโหเดี๋ยวดูคดีเรื่องปล้นทองนะมันปิดหน้าปิดตาตำรวจมันหันมาโห่แล้วเดี๋ยวออกข่าวเปลี่ยนเบงไปทางใดหูทางเบาอันนี้มันหนีออกต่างประเทศไปละพุ่นละจริงมันโห่แล้วแค่ท่าทางเดินเหมือนกันมันก็หูจักแล้วมันอ่ะแต่นี่มันมีอ่ะน้องชมพู่นี่มันมีอ่ะแต่ที่ปล้นร้านทองนี่มันหันเป็นตัวเป็นตีนลูกนี่หันงอนกับหูจักอ่ะหันงอนหูจักแต่อันนี้มันมีอ่ะแต่ตำรวจเขาเก่งเขาเฮี้ยนมาหรอกวิชาเขาหรอกครับแม่นเดี๋ยวนี้มีสองอย่างนะแต่พอนี่นะอันตำรวจก็ว่าไปยังหมอก็ว่าไปยังเนี่ยเดี๋ยวนี้หมอกับตำรวจนี่มาเข้ากันแล้วมั้งก็เนี่ยกันแต่ข่าวทำให้ติดตามหรอกตำรวจก็สันนิษฐานไปยังหมอเพื่อนก็พาพิสูจน์เพื่อนก็มีลักนิติวิทยาศาสตร์ของเพื่อนเนาะสมัยก่อนหนังสือบางกอกนะไม่เขียนนิยายหรอกพอมันตื่นเต้นอย่างมันจบละโปรดติดตามตอนต่อไปถ้ามันปกติแค่7วันก่อนนะชวนเฮือติดตามรอคอยอยู่ฮั่น7วันก่อนหนังสือบางกอกมันถึงจะมาครับมาแล้วมันฟังแล้วหรอฟังซื้อละซื้อละอ่านฉบับฉบับต่อไปครับพออันมันเรื่องมันจะมันจะมันจบก่อนจบละยาน่ะมันจะจบแบบซื่อๆแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมีครับมันต้องจบตอนที่มันตื่นเต้นอ่ะครับอันนี้ก็ถ้ายังหนังสือบางกอกถึงได้ขายดีก็เอาเข้าๆกับเป็นพิษปี่พิษน้องกันหนีออกบ้านออกช่องกันมาเลยเอออันนี้เรื่องนี้มันจุดกระแสได้จะไปลงทัดใดเนาะคณะอาจารย์อสุมาตรยังบ่จบจ้ะอาจารย์อยู่ในวัดยังมาเข้ามาถึงวัดได้หรอมันเขาบอกปีนกำแพงเข้ามาในวัดได้เขาก็บอกยังข้าห้องเก่าแต่ว่ามันข่าวมันต่อกันพอข่าววิทยุนี่ยค่ะตุ้นลุงอยู่ในวัดมันยังข้ามกำแพงเข้ามาอาจารย์บ้านเขาอยู่ด้านนอกแต่ว่าก็ขอโทษกินข้าวแรงมาเปิดทีวีแล้วนะพอข่าวชมพู่เนี่ยป้าอันนี้กับเขาอู้กันอีแต่นะอาจารย์เขาอู้กันม้วนๆแต่ความรู้สึกของพ่อของแม่เพื่อนนี่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณนะก็ไปหู้ไหนเนาะโอ้โหเพื่อนนะลูกเนี่ยบิดข้นหัวใจแล้วขอโทษแล้วขี้วันมาแล้วก็เปเล่มหู้คำตอบอะเนาะเออน่ะแล้วบางทีเขาพูดเสพข่าวกับพูดหื้อข่าวไอ้เนาะเอาข่าวเพื่อนมาพูดยี่พูดย้ำก็มีเหมือนกันไปคนละอย่างแต่เอาพักแต่ๆแล้วกันนี่ครับแฮม 3-4 นาทีก็พักกำเดียวญาติโยมลา 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอก็เดียวไปปะกันช่วงที่2ต่อเจริญปอนเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันบอกคุยกันข้าฟันตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาตินี้คงหวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจำได้ใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองฟอนวางดอกไม้จันทร์แล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ครับฟ้าหลังความตายนั้นนรก
ตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้หรอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมาแทนผู้ขอไฟไม่หงิกงอเป็นเท่าญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักฉันน้ำแล้วก็ตัดสัญญาณรายการสถานีที่เปิ้นฮับชั่วโมงแรกสถานี 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอฮับชั่วโมงแรกผ่านไปชั่วโมงที่2เฮาก็ยังอยู่ด้วยกันแถมตอนนี้เวลา 4:02 น. 16:02 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสาระธรรมยามแลงอยู่กับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่อยู่กันพร้อมกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดปากดังสามัคคีม่อนฤาษีญาติโยมในโซนสันปะตองแม่วางก็ยังติดตามฟังกันได้อยู่ที่ 88.25 88.25 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดสีปันเงินตำบลยุวาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลาบ่าย3จนถึงเวลา5โมงแรง 104.50 ก็ยังอยู่ด้วยกันไปแถม1ชั่วโมงรวมไปจนถึงตั้ง FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาแล้วก็ที่ FM 106.25 มนเสียงธรรมแม่แจ่ม 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนตวยที่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงที่ 91.50 โดยวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านก่อนที่จะพักกันตะกี้ก็ว่าจะเอาเรื่องกรรมเรื่องศรัทธา4อย่างนะเอามาสนทนากันก็จะทวนหัวข้อให้ญาติโยมเขาฟังเหตุกรรมก่อนเนาะศรัทธานั่นแปลว่าความเชื่ออย่างมีเหตุผลที่เขาจะเอาเหตุผลมายืนยันนั่นก็คือต้องมีกรรมศรัทธาอันนี้เป็นเหตุผลคือเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงเชื่อว่าใครทำอย่างใดก็ย่อมได้รับอย่างนั้นอันนี้เป็นเหตุผลของความเชื่ออันที่หนึ่งใครทำชั่วก็ได้ชั่วไปใครทำดีก็ได้ดีไปอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย
จะได้ผลให้หรือว่าผลดีอันนี้เขาก็ต้องมีลักลักแห่งความเจื่อบ่ได้บ่ใจเจื่อแบบสเปะสปะโดยที่บ่มีเหตุผลนะอันที่สองเมื่อเขาเจื่อเรื่องกรรมแล้วเขาก็ต้องเจื่อว่าทำแล้วก็ต้องได้รับผลเป็นวิบากวิปากศรัทธาเชื่อว่าผลของกรรมนั้นมีจริงมีแต่เชื่อว่ากรรมที่ทำไปแล้วก็ต้องมีผลเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันที่สามนี่ต้องมีความเชื่อว่าบอกว่าสัตว์ว่าคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเนี่ยที่เฮาจังได้ยินเวลาพระเปิ่นไปเทศสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยกรรมุนาวัตติโลโก้เนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยกรรมจำแนกสัตว์อีกก็มีหรออันนี้คือมาลงตัดนี้ศรัทธาญาติโยมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วข้อที่สี่ตถาคตโพธิศรัทธาคือเขาจะต้องมีความเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเชื่อมั่นในองค์กุลของพุทธเจ้านะมนุษย์เราถึงวันทุกคนนี่ฝึกฝนตัวเองแล้วก็สามารถจะยกจิตยกใจยกธรรมยกภูมิธรรมของตัวเองให้สูงขึ้นคือบริสุทธิ์คือหลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ดังที่พระองค์ได้บำเพ็ญไว้เมื่อเขาได้ปฏิบัติตามแนวที่พระองค์ได้วางไว้อันนั้นศรัทธาญาติโยมเขาจะเชื่อมั่นในความตถาโคตรเจ้าเนี่ยเปิ่นตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาจะแบบมีความสงสัยอันอย่างเห็นเลยในเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะเขาได้ปฏิบัติก็จะได้เอาเวลาที่มีอยู่นี้สนทนากับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็แฮมกึ่งชั่วโมงหลังก็จะได้เปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาก็สนทนากันโดยภาพรวมก็แล้วกันเนาะศรัทธา4อย่างนี้เป็นธรรมหมด4ที่เชื่อด้วยเหตุด้วยผลชั่วโมงแรกนั้นอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นก็ได้ให้ความหมายแล้วก็ได้เฮ้ออธิบายรวมๆไปถึง4ข้อตอนนี้เขาจะมาลงลึกกันทีละข้อละข้อแห่งกรรมกรรมศรัทธาเจือกรรมกรรมนี่เป็นอย่างไรครับอาจารย์ท่านพระครูกรรมเนี่ยกรรมบ่ปล่อยก็ว่ากรรมจะได้ครับกรรมไม่กว่าการทําทั้งกายวาจาใจนั่นแหละครับจะว่าดีก็ได้ชั่วก็ได้มี2อย่างมี2อย่างแต่ว่าพญามารมันเก่งนะมันบ่ฮู้ได้แจ่มแจ้งครับแดงแจ่มมันก็แดดซองหันนี่ไปใจนะครับหรือ1บวก1เท่ากับ2นี่ไปใจนะครับอันนั้นพยามารมักพยายามบังบ่ฮื้อสัตวโลกทั้งหลายครับฮื้อได้ฮู้แจ้งเห็นจริงเพราะเหตุเป็ดพวกของมันน่ะครับไอ้ปลาลากไว้อบายภูมิมันน่ะตายไม่ได้ฮู้คิงมาอันนี้ก็ครับเพราะนั้นสัตวโลกทั้งหลายที่เกิดมาได้บ่ฮู้จักหน้าจักหลังเพราะนั้นก็เลยบ่ฮู้ว่ากรรมมันมีจริงอ่ะมีจริงอ่ะครับอธิผ่านมาเลยเพราะมันมาหันแจมแจ้งแดงแจ๋หรอมาได้ประสบด้วยตัวเองอันนี้เปิ้นแต่งนิยายปอกไว้นะครับเพราะว่ามีคณาจารย์คนหนึ่งมันขึ้นกล่าวในที่หอประชุมเลยนะครับว่ากรรมมันมีจริงอ่ะกรรมดีกรรมชั่วนะมันเจือสติปัญญาของมันได้นะครับทำบุญนึงมาได้บุญทำบาปมาได้บาปต้องหันกับตาประเดี๋ยวนี้กายเองอ่ะครับว่าหรอกอันนี้แม่อุ้ยก็ยกมืออยู่ทั้งลมเนาะครับอีแม่ก็ไม่ได้เฮียนอย่างนักนะเออขอถามนิดหน่อยขอถามหน่อยเหรอที่ท่านอาจารย์โอเนี่ยที่ไปเจอเรื่องบุญเรื่องบาปซะอย่างน่ะสมมุติว่าเฮาอย่างเฮาอยู่ในโลกเนี่ยครับถ้าแม่ทําความดีแล้วมันมีตรงต้องเอาปากตรงไม้หน่อยต้องบอกกันเนาะครับถ้าแม่ทําความดีแล้วมันจะมีตรงอย่างสมมุติว่าถ้าเจ้าหน้ามันมีเหรอครับอีแม่ทําความดีเนี่ยก็เป็นความดีในโลกของอีแม่แล้วเหรออีแม่ก็ม่วนของอีแม่อ่ะมีที่เปิ้งอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีจริงแล้วต่อไปทางหน้าครับยิ่งใหญ่ได้แม่ก็ดีใจขนาดไหนไม่แม่ได้ทำความดีกับตัวเก่าแม่ก็ได้ไปเสวยบุญของอีแม่อย่างท่านอาจารย์เนาะถ้าอาจารย์ว่าแบบเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแบบถ้าอาจารย์ใจคุณมัวขนาดไหนในปัจจุบันเนี่ยตดโทษระดับศาสตราจารย์ถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีจริงก็แล้วไปกันครับก็เขาก็มันก็แล้วกันไปแล้วถ้าอาจารย์ไปเชื่อมันมีก็มันมีก็แล้วกันไปถ้ามันมีหรอนั่นเนี่ยใหญ่อะอาจารย์ไปตกกะลีลำบากอะแล้วอาจารย์ยังไงอะเอาเนาะเออเขา
นี่ได้อาจารย์คณาจารย์ยกโจทย์ยอกแหละลุยลายลงเวทีแล้ว อันนี้เหมือนกันพวกเขาทั้งหลายเขาบอกว่าแจ่มแจ้งแดงแจ่มก็คนที่เพิ่นทำสมาธิหรือที่เรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าผู้ที่มีอาจารศรัทธาและที่ปูตังมันอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายนะอันนั้นเป็นหลุดพ้นเป็นผู้แจ้งเห็นจริงในโลกนี่แล้วหรอกครับอย่างพวกเขาทั้งหลายเนี่ยลึกๆเนี่ยพวกเขาทั้งหลายยังถูกบังมาเนี่ยยังมีวิจิกิจฉายังมีความลังเลสงสัยอยู่นะครับเพราะมันหมายแจ้งแดงแจ๋เราพยามารมันบังไว้อะโลกวัฏสงสารเป็นบังไว้เหมือนกันอกุศลกรรมมันบังไว้เหมือนกันหรอกเพราะนั้นข้อแรกนี่ถ้าอย่างฮือตั้งมั่นกันจริงๆพ่อเนี่ยครับยังอย่างไรพระองค์ว่าฮือมีกัลยาณมิตรนะต้องมีครูต้องมีเซียวต้องมีคนแนะนำต้องมีคนบอกกล่าวอย่างยกตัวอย่างเรื่องนกแขกเต่าแต่กี้ครับถ้านำไปดีก็ดีแล้วนำไปบ่ดีก็บ่ดีแล้วนะครับเพราะว่าใจนี่ตอนแรกมันขุ่นมัวมันหมองหัวไปตั้งใดอะครับถ้าคนแนะนำดีก็ไปตั้งดีแหละคนแนะนำบ่ดีก็ไปตั้งบ่ดีแหละก็ยกตัวอย่างยังไม่อุ้ยเด็กยะว่าครับฮาบอกหูแจ้งเห็นจริงอะนะกระจ่างเนาะถ้าสมมุติว่ามันบอกมีจริงอีหรอครับเขาก็ได้ทำความดีในโลกนี่ละโลอย่าตึงดีตึงบ่ดีตัวครับถ้าเรื่องกรรมเรื่องเวรถ้าพระอานนท์ไปถามพระพุทธองค์เลยนะครับว่าคนที่ตายแล้วไปพระองค์บอกพวกเลยพระอานนท์เนี่ยมันมีอาจารย์ศรัทธาแล้วหรอกหมู่พราหมณ์บางคนมันต้องมาอย่างมาโต้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรอครับบัตเต้ก็อีกก็มีเนาะโลกหน้ามีจริงว่ะกรรมมีจริงว่ะโลกจักรวาลมันไปถึงไหนอ่ะครับที่พระองค์ตัดเนี่ยมันมีเมเต้ว่ะอ่ะมันลองภูมิมันลองภูมิครับถ้าองค์ก็เลยบอกว่าอันพระองค์บอกพระองค์มาตอบคำถามอย่างเงี้ยโอ้บอกอู้ละบอกอู้ละนี่อู้ละแล้วเราจะอุปมาฟังเนี่ยเอาว่าน่ะครับมันก็มีคนป่วยคนหนึ่งโดนลูกธนูยิงมาอ่ะครับพอยิงมาแล้วก็มาหาหมอแหละหมอต้องเนี่ยใดพอหมอจะพาแหละพาลูกสืบสวนก่อนคนไข้ก็ยกมือใส่หมอแหละฟังเตื้ออันเดียวก่อนอีอันเดียวก่อนขอถามว่ามาโคตรอย่างกันมาเนี่ยมันโดนยิงมาเนี่ยขอสอบสวนเท่าไหร่เหรอลูกธนูมันทำด้วยอย่างด้วยเล็กด้วยโลหะอันใดคู่ห่างมาทำด้วยอย่างมันยิงมาทิศทางใดเนี่ยครับหมอบอกฟังว่าพาเอาลูกธนูออกพระองค์บอกว่ากันคำถามบางเรื่องอย่างโมเนี่ยอันที่สัตวโลกทั้งหลายยังมืดยังบอดเนี่ยจะไปถามสิ่งที่มันแบบใจเรื่องใจราวเนาะพระองค์ว่าเอาเรื่องทุกข์นี่ก่อนแก้เรื่องทุกข์นี่ก่อนมาน่ะและเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ถึงสองมาตรฐานเนี่ยเนาะนั่นพระอานนท์ถามก็ตอบไปอย่างหมู่คณาจารย์ใหญ่ๆมันได้ถามว่าองค์ก็ตอบไปอย่างพระองค์ก็ดูพื้นฐานเหมือนกันหรอกถ้าคนเจือมาแล้วอย่างพระอานนท์เนี่ยเป็นเจือเรื่องกรรมเรื่องเวรอยู่แล้วคนเขาแจ้งเห็นจริงแล้วเพียงแต่อาสักว่ากายญาณคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์นี่ยังหมอมดเจือที่มาได้นะแต่เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยเป็นผู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วไปเข้าใจแล้วพอถามพระพุทธเจ้าก็บอกเลยบอกเลยบอกเลยอย่าเนาะครับอันนี้ก็เขาต้องเจือว่าทำไปแล้วบัดศูนย์เปล่าบอกว่าดีว่าหายเนาะมันตึงได้ผลตึงคือผลแน่นอนต้องเชื่อว่าผลที่เขาทำไปนี่มันต้องมีแล้วก็เชื่อว่าอันกรรมนั้นมีจริงบ่ใช่ด้วยการที่เขาจะต้องไปเชื่อโดยที่บ่มีเหตุผลเนาะอันที่สองวิปากศรัทธาเชื่อเรื่องวิบากวิบากคือผลของกรรมบอกว่ากรรมดีกรรมชั่วน่ะคือว่าเจอว่ากรรมที่ทำไปแล้วต้องมีผลผลดีเกิดจากการทำดีผลชั่วเกิดจากการทำชั่วอย่างแล้วนี่จะได้ถึงสิ่งที่ทำเพื่อมีความเจืออย่างอี้อาจารย์มีท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์พยอมเลยนะเล่าขอนไปนะเพิ่นบอกว่าถ้าเติมได้เข้าไปนี่มันอย่าถ้าแปลผสมปูนถ้าทำก็ดีทำทีก็ดีมันบนดีต่อนั่นเลยอ่ะมันต้องได้ละอีกทำชั่วก็ชั่วเลยอ่ะแล้วอย่าต้องมาได้ดีได้ชั่วอย่างนั้นมันเรื่องปัจจัยที่มาประกอบเขาทำดีต่อนั่นก็ดีต่อนั่นเลยอ่ะครับบางทีเหตุปัจจัยบางอย่างเนี่ยเพราะว่าพญามารมันบังไว้บางคนทำดีมาตลอดอ่ะครับอันนี้เปิ้นเขียนไว้เหมือนกันนะอันครูเปิ้นเขียนไว้บนกระดานนี่ล่ะ9คูณ1เท่ากับ7เนี่ย9คูณ2เท่ากับ18 9คูณ3ได้27เนี่ยไล่จนครบ10ตัวเลยนะ
แล้วนักเรียนไข้หัวสิครูมาหนอไข้หัวอย่างก็คู่เขียนพิษอ่ะ9คูณ1ได้7อ่ะเออ9คูณ2 18 9 3 37 9 9 4 36ไอ้หนอแล้วครูบอกว่าแถม9ตัวนั่นครูเขียนทุ่งมดเคยยังบ่พอถ้ามาพออย่างพอจุดเดียวเออพออย่างอันนี้เหมือนกันคนบางคนพอหันจุดใดจุดหนึ่งที่มันผิดน่ะก็เลยพานเลยเองอ่ะแล้วเลยไปเจืออันอื่นน่ะเดี๋ยวอีกก็มีนะมีมันเข้าข้างหรอมันเข้าข้างที่ตัวเก่าตั้งโปรแกรมไว้หรอเฮาบ่หันโดยรอบไปก็แล้วกันเนาะครับถ้าหันโดยรอบอย่างพระพุทธองค์เนี่ยวันนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรบางอย่างเนี่ยเรื่องกรรมหรือวิบากของกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยเหมือนกันนะเพราะเฮาบ่ฮู้รอบไปก็บ่ฮู้เสี่ยงอ่ะท่านอุปมาอย่างนึงว่าเหมือนกับฝ้ายสัก100เซนนี่นะเฮากกมาระวังกกวา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 งแล้วก็อันนี้เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4นะแล้วมาขยำขยำแล้วก็ถ้าอาจารย์เราบอกจักเส้นที่5 4ขึ้นมาอาจารย์ฮู้ว่ามันเส้นที่ใดมันศูนย์นะศูนย์อันครับอันนี้เหมือนกันกรรมนี่เหมือนกันบางทีกรรมในปัจจุบันก็มีกรรมในอดีตก็มีที่มันศูนย์อันศูนย์อันกันนะครับแล้วอันไหนออกมาก่อนกับบ่ฮู้อ่ะเป็นหัวได้เป็นหางบ่ฮู้ครับบางทีมันโผล่ขึ้นมาอ่ะนะมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะฮู้รอบเรื่องกรรมเรื่องเวรเพราะนั้นเขาตั้งศรัทธาแบบความเชื่อไว้ก่อนครับเอาบ่ฮู้โดยรอบเองอ่ะเขาตั้งศรัทธาว่าเขาทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหตุปัจจัยอย่างอื่นจังมันไม่มาได้ก็จังมันเขาตั้งมันตัวนี้ไว้ก่อนอ่ะอันนี้ต้องเชื่อในวิบากของกรรมผลของกรรมแล้วอันที่3นี่เชื่อต้องมีความเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวทุกตนบ่ว่าคนว่าสัตว์มีกรรมเพียงของตนเองอันนี้เขาจะไปลงตะใดอ่ะเชื่อว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นของของใช่ถึงมั่นถึงแต่ต้องไปทําสมาธิต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติได้ฮู้ได้หันจริงๆได้ฮู้ได้หันจริงๆว่าภพภูมิมันมีจริงๆอ่ะครับผีสางเทวดามีจริงๆอ่ะปฏิบัติก็บ่ฮู้มันนั่นทําว่าเฮาบ่ฮู้อ่ะเขานักเรียนป.1 เลยไปรู้เรื่องมหาวิทยาลัยได้หลงละเลงไปเนาะบ่ฮู้เนาะไม่ได้ปฏิบัติก็มันมีเวลาน่ะท่านพระครูอันนั้นเฮาก็ต้องมาจี้ใส่ตัวเก่าเนี่ยเมื่อเฮาบ่ฮู้รวยรอบอย่างเนี้ยเฮาก็ตั้งเชื่อครูบาอาจารย์ไว้ก่อนครูบาอาจารย์ไปว่าอีเนอร์เองกะเปิ้นได้แอนทํามาแล้วเปิ้นศึกษามาแล้วเปิ้นทํากันมาแล้วในตําราก็บอกแล้วผู้เฒ่าเจ้าเพิ่นก็บอกแล้วอะขนาดบัดท่านอย่างขนาดหายตัวซองหน้าอยู่เจือลองเล่าให้หน่อยเด้อขนาดมุดลงไปรอดไปวางขานั้นอันนี้มีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องมีเรื่องนึงที่พระองค์เปิ้นไปที่กรุงสาวัตถีสุทัตตะหรืออนาถมิทิกาปนิมนต์ไปกรุงสาวัตถีตอนนั้นพระองค์อยู่ที่กรุงราชคฤห์เนาะแล้วคนเนี่ยเป็นสาวเองอะครับมันหนุ่มอะมันหนุ่มมันอยู่ในเวียงมันเจืออันนี้จังอะก็มันหนุ่มอยู่อันนั้นพอพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่วัดพระเชตวันเนาะมันก็ออกไปทำงานตำนอกเวียงอะถึงวัดเองอะเตดเรื่องเท่าเรื่องแก่นี่เริ่มหู้เรื่องหู้เรื่องมันแล้วมันไปมันพระพุทธเจ้าอยู่จน45ภาษาเนาะตอนหลังตั้งแต่ภาษา15เนาะจนถึงภาษาที่44อ่ะพระองค์ประทับอยู่พระเชตวันจนคนเนี้ยมักก็เท่ากันกันเนาะเท่าคำตี้เลยเท่ากันพระองค์ก็ไปกุมบาทในเวียงอ่ะก็หันนั่นละก็หันมักก็เดินสวนมาถึงวันอ่ะพระอานนท์เออพระมหามกขลานะพระเจ้าพระอานนท์เนาะอดมาได้กะพระองค์หันเหตุอย่างน้อเนี่ยยิ้มเข้าใจเห็นเนาะก็เดินสวนกันถึงวันพระองค์ไปเทศตั้งแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีข้าบดีคนทุกคนอยากทุกชนชาติเนี่ยพระองค์ไปโพดบ่แหละแต่คนนี่เตียวสวนกันมาถึงวันพระองค์ยังบ่โพดเลยเนาะก็เหมือนบ่ฮู้จักเนาะพระองค์ก็บอกว่าอ่ะเราอนุญาตครับเธอมีความสามารถเดี๋ยวให้เขาเกินศรัทธาได้ตามใจเนาะแสดงว่าพระองค์นี่อุกรรมบ้านเขาเสี่ยงใจละเปิ้นหันเหตุแล้วหรอเสี่ยงอย่างละเนาะเอ้าเธอลองผลหรอเราอนุญาตหาทุกวิธีเลยเอาทุกวิธีเอาอันนี้ศรัทธาเปิ้นเกิดศรัทธาได้หรอเอาลองพอเราขอแล้วโมคคัลลานะเนี่ยใหญ่ไปถึงก็ไปเหาะต่อหน้าต่อตาเลยกะเหาะสองหน้าเลยพิ้วอ้าว
แล้วทูตเจ้าอย่ามามาขวางตังอย่างนี้จัดเตียงมาแล้วบิดหน้าไปทางขวาพระโมคคัลลานะก็เหาะอยู่ทางขวาบิดหน้าไปทางซ้ายอยู่ทางซ้ายยืนอยู่ท่านแถมบิดนะครับแงนหน้าขึ้นมาก็เหาะอยู่ทางบนบ่ลอยอยู่บนพุทธแถมครับอย่างนี้ก็ก้มหน้าลงโอ้โหบาได้เรื่องแล้วไปครับไปถึงก็ไปกราบแทบพระบาทพุทธเจ้ายอมแล้วพระองค์ตัดไว้ดีแล้วพระองค์ตัดไว้โคตรบาได้แล้วขนาดแสดงฤทธิ์ปานนั่นนะเนี่ยเจือเตี้ยอย่างถ้าอาจารย์บรรยงสมมุติว่าเนาะเหาะสองหน้าเหาะสักคืบพุทธสองหน้าโทษวัดนี่ปู่คำว่าว่าคนอื่นผมเหมือนกันเนาะถ้าหันไผ่เหาะต่อหน้าต่อตายนะโนยกใส่เก้าใส่หัวปุ่นมีฤทธิ์มีฌานมีอภิญญาแล้วหรอกโอ้ยอย่างก็อย่าเชื่อหมดอ่ะครับแต่อันนั้นเหาะส่งหน้าส่งตาเจือเตี้ยเจือนะพระองค์ถึงบอกว่าแต่พระองค์เปิ้นหันเหตุละเปิ้นถึงบอกโพดเองอ่ะอันนี้ปทัพปรมะเนาะแต่คนอื่นน่ะบางทีผ่านแต่พระองค์ก็มีนะครับอย่างพระหงส์นี่มันก็พระหงส์8บทเนาะที่มี9บทก็เพราะว่าบทสุดท้ายเป็นบทสรุปก็เรียกว่าพระหงส์8พระองค์โปรดได้7นะยกเว้นนางจินตมาวิกาทั้งนั้นที่โปรดไปได้โปรดไปได้น้องน่าโปรดได้หมดอ่ะจะผ่านมั้ยอย่างได้เด้อเพราะอย่างโปรดบ่ได้ก็เพราะใจเขาดิ่งอ่ะปักใจไว้ปักใจไว้แล้วปักใจไว้อย่างอันน่ะบ่เจ้าว่านางจินตมาวิกานี่บ่เจ้าคนง่าวนะมันลวกเกินมันลวกก็ลวกเกินเหมือนกันนะล่ำคุ้มไปเสียแล้วมันล่ำคุ้มอ่ะมันบ่เชื่อหอยอ่ะมันยอมลงมันยอมลงผู้ได้เจ้าเป็นตนเป็นองค์เจ้าพ่อมันก็บ่เชื่อหรอครับอันนี้เป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิครับพระนารายณ์ต้องเชื่อเชื่อในวิบากกรรมเชื่อในผลของกรรมแล้วเฮาเป็นมีกรรมเป็นของตัวเก่ามันติดตัวเฮามาตั้งแต่เดิมแล้วเนาะถ้าเฮาบ่เชื่อโดยที่เฮาฮู้เฮาหั่นนี่เนาะเฮาก็เชื่อตำราเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อปราชญ์เชื่อบัณฑิตเชื่อผู้รู้ฟังขึ้นนักเองครับเพิ่นผ่านมาแล้วอย่างเรื่องราวบ่ต้องเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องราวอย่างบางอย่างที่พ่อแม่เพิ่นผ่านมาแล้วแล้วเพิ่นเล่าให้เฮาฟังว่าจะเป็นอย่างอันเด้อเพิ่นก็ขี้คร้านอธิบายเพิ่นว่ามันบ่ดีแล้วเราอ่อนมันก็ใครช่อหามันบ่ดีอย่างใดคนเฒ่าบางคนเพิ่นลงคึดเลยนะเพิ่นขี้คร้านอธิบายอ่ะกูไปสู่เขาเพิ่นบ่เข้าใจอุ้ยมันบ่ดีก็ว่าบ่ดีนะกายอ่ะก็แสดงว่าเพิ่นผ่านมาแต่คนมันคนหนุ่มเขาบ่หันน่ะเขาบ่หันเขาก็เลยบ่เจือบ่หันเฮ็ดเนาะได้เป็นอย่างอันแต่ตอนที่เอาจนให้วายวายบนถึงจะเชื่อมองโดนไม่แซ่เขียงตอนน้ำตาตกจนให้ประตูหนีบมือบนถึงหัวจะเป็นอย่างอันเนื้อแมงปองแล้วมันจะจี้นะมันจี้อย่างไรอย่าจะไปจี้มันฮะอย่าไปแย่กรรมแมงปองโจดให้วายวายหึอย่างละถ้าไปเจอเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องบาปเท่าวางทิ้งง่อมนะใจลึกๆแล้วมันโหยหาหรอแน่นอนใจจริงจริงมันโหยหาความสุขความสงบหาหอยหาเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยอันนี้แน่นอนถ้าเท่าตัวเก่าก็เท่ามาเลือกย้อนหลังได้กินแรงนะร่างกายก็ลุไปติ๊กติ๊กไปไหนไม่ไหวแล้วแล้วเอาอย่างมาแล้วยิ่งทรงละอ่อนเฮียนไปนักหนักสูงสูงนะเขาเหลือสองคนตายายนะเขาก็ห่างเขาไปติ๊กติ๊กเว้ยนั่นบ้านเฮืองก็ขลึ่งขลั่งตงนะก็สุดเจนหูเจนตาแล้วมูลน่าก็เปิ่งมาได้ละใหม่ๆนี่อยู่สองชั้นเหมือนไปอยู่ชั้นลุ่มเอาไปอยู่ปุ้นกับล่างเอาไปมาไปอยู่เตียงโรงพยาบาลว่ะเตียงเออเนาะบ้านก็ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเนี่ยอู้เรื่องโควิดเนี่ยนะเนาะครับน่าอินดูฝรั่งคนเท่าวันน่ะญาติไปเยี่ยมก็ไปได้นะไปอยู่ปุ้นนอกกระจกว่ะมันจะติดเนาะสมานะโอ้ดิสุดๆนะตายแล้วนะตายแล้วก็ห้ามทำพิธีห้ามเยี่ยมให้แพ็กอย่างดีฝังเลยโอ้โหแล้วมันถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นแหละมันจะติดต่อกันนะครับอย่างไรอ่ะโอ้ก็เนี่ยใจก็ต้องเสาะติดเปิ่งแล้วก็ตอนพังงาไว้เนาะถ้าตัวเก่าไปได้ทำอย่างไม้หรอใจลึกๆมันโหยหาเหมือนกันหรอแต่ถ้าได้ทำไม้หรอมันได้เต็มที่แล้วเต็มที่อันนั้นก็คืดปะก็คืดจัวประดงแล้วนั่นไม่ใช่ม่วนขนาดไหนมันมีที่เปิ่งละอันนี้แน่นอนครับ
การกระทำอันอย่างที่เป็นที่เปิ่งคือการที่เขาทำมาก่อนนั่นแหละต้องทำเองตัวนะเขาต้องทำเองกะต้องจะไปพอคนอื่นทำนี่เหมือนเต่าตัวเองทำนะน่ะเปิ่นว่าอย่างเปิ่นว่าแม่พูดโทพูดโทเนี่ยจิ้งโง่จิ้งโง่ไปมันไม่อันน่ะลงมือเองเลยอันนี้เปิ่นเล่าว่าคนเท่าไอ้แต้ไอ้แต้ห้องตอนที่ใกล้จะตายมันมาอสัญกรรมภาพมันมาหรอปรากฏเลยสีพระตัวเป็นปุ่นปุ่นอ่ะอันอย่างอันนี้ปุ่นทิ้งนะนี่ปุ่นหาเลยนะแบ่งกันแบ่งปุ่นนะแบ่งปุ่นกันนะโอ้โอ้นั่นไปว่าดีแน่นอนนะอันนั้นนั่นเลยเป็นกรรมนิมิตไหมอันนั้นอันนี้ถ้าเขาเจออย่างนี้เขาจะเกิดความหวาดกลัวเกิดความสะพึงกลัวในความชั่วความบดีและเมื่อเขาได้ทำดีเขาประสบด้วยตัวเองแล้วเขาจะยกย่องเสรเสริญในการทำความดีเนาะบางคนมันต้องหันประสบกับต้องส่องหน้าส่องตากันนะครับต้องขนาดนั้นครับถึงก็อย่างเนี้ยอย่างนางปตาจดากับนางกีสาโคตมีเนี่ยครับหมู่นี้เขาลูกเขาตายแล้วนะลูกผัวเขาตายมันจนโยมฮู้แล้วกันนะครับจนฮู้คิงอ่ะแต่หมู่นี้ก็สุดโต่งนะครับพอฮู้คิงไปก็ไปสุดโต่งเลยละไปก็ไปได้เป็นหลนห้ามตาเลยละครับแต่ต้องโดนเครียดหน่อยก่อนนี่ก็ครับจนมันเจ็บสุดๆอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุญของใครของมันเนาะศรัทธาญาติโยมเขาจะไปฮึ่ยเจ็บเนาะเขาจะไปฮึ่ยได้เท่าอย่างก่อนการไว้ป้องกันไว้เตรียมไว้ครับเอาข้างแถม4นาทีจะ4โมงกึ่งเอาสุดท้ายคือเขาต้องเจื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเจื่อมั่นในองค์กุลของพระพุทธเจ้าเขาจะมีความเชื่อมั่นได้กับอย่างอาจารย์ครูว่าเขาจะต้องมาปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเขามีความเชื่อในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพุทธเนาะอย่างน้อยเขาก็จะไปลังเลกะเนาะจะไปลังเลสงสัยลังเลพุทธเจ้าจะมีจริงก่อพุทธเจ้าจะตรัสรู้เองได้แต่อย่างอันนี้อีกก็ถ้าเปย์อย่างอีกก็ข่มใจอะเนาะมาเจ้าพูดละครับนะจะต้องมั่นศรัทธาต้องมั่นครับแค่เรื่องทำบุญกุศลทำมาทำให้เกิดสุขได้อ่ะนั่นจะแยกอ่ะมันก็กินเกลือมาทำไมมันเค็มอ่ะกินพริกมันเผ็ดอ่ะนี่เขาทำบุญกุศลแค่อีท่านยังนำความจุ่มใจให้เขาม่วนใจให้เขากึศน่ะมันมีที่เปิ่งมันจุ่มใจอึกนึกอ่ะแต่ที่ยิ่งกว่านี้มันแบบยิ่งกว่านี้อีกอ่ะแล้วใครไปคนสอนเนี่ยคนที่สอนน่ะคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ประสืบรุ่นกันมาหรอต่อรุ่นกันมาที่ยังเฮาพอตั้งหลายมาโอ้กันเนี่ยมาแจ้คำสอนเฮาหรอคำสอนครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสอนสืบรุ่นกันมาถ่ายทอดมาได้รับการถ่ายทอดมาแห่งคำหนึ่งครับเอ้าเปิดสายบ่เนาะครับครับเปิดสายศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะเปิดสายมานี่ก็อาตมาก็ขวดกับไลน์กับเฟซพอดีข่าวลือก็อย่างใดก็บอกฮู้คนเท่าก็มาป่วนตังอันไลน์นี่นะคือว่าโยมต้องรอหมู่ตังราชการเพิ่นแจ้งก่อนจะไปฟังตื่นคนที่ฮื้อข่าวก็บอกฮู้ไผก็บ่ฮู้จะไปกาดท่านเด้อว่ะอันนั้นมันลูกละยองพุ่นมานะอย่าอันนี้บางทีทำให้คนเขาตื่นแล้วก็มันจะบ่ม่วนแล้วร้านกาเพิ่นจะปุ๊ดตื่นนะหมู่ที่เจ้าแผงเจ้าหยังเพิ่นเจ้าห้องเจ้าสมมุติว่าโอ้ง่ายถ้าเป็นลูกหลานเฮาไปเจ้าห้องหั่นแล้วอย่าห้างนั้นเพิ่นเจ้าห้องหั่นเดือนเท่าใดบ่ใช่น้อยมกปัน2ปันเพิ่นเจ้าหัวหมื่นนะห้างดังๆน่ะเพิ่นเจ้าล็อก1ประมาณ4เม็ดเดือน1บ่ต่ำกว่า10,000ถ้าเพิ่นเจ้าไปแล้วแล้วเพิ่นต้องจ่ายแล้วเอาไปปล่อยข่าวนี่ไปแล้วคนแบบไปจ่ายห้างแล้วก็อินดูเขานะเพราะฉะนั้นต้องเอาข่าวที่มันเปิ้นแน่นอนชัดเจนก่อนจะไปฟังตื่นกันเถอะเนอะเดี๋ยวนี้ส่งกันติ๊กๆอ่ะทั้งเฟซทั้งไลน์เนี่ยจะไปตื่นเถอะกาฟังทั้งรัฐทั้งหลวงเดี๋ยวผู้ว่าเปิ้นแถลงพุ่นกะเฮาบ่เจ้ผู้ว่าเฮาว่าคนเดียวอ่ะต้องฟังผู้เพิ่นมีผู้ว่าเพิ่นจะตั้งผู้ว่ามาอย่างเพิ่นฮื้อว่าหรอกอันผู้ว่าเพิ่นมีหน้าที่ว่าหรอกเฮามันจะผู้ว่าเอารับใส่เจริญพร
ไว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวว่าจะได้แม่แม่ยังเจ้าแม่จันทิพย์กะเขาตื่นเขาตื่นเต้นเลยกับข่าวนี่นะแม่จันทิพย์กะเจ้าอ๋อแม่จันทิพย์ก็ตื่นด้วยเพิ่นน่ะบ่ตื่นเจ้าเออแล้วสิแน่ไปวัดแห่มเด้อโอ้เดี๋ยวเขากลัวกลัวล้ําไปนะเจ้าโอ้ก็โหเปิ้นยังหยังสักอย่างเตื้อเจ้าเจ้าเนาะไปฝากพระครูสุเมธเลยไปเจ้าได้พระครูมาจากกันแล้วนะไม่จัดเต็มเนาะเจ้าบ่ตื่นเจ้าเจ้าก็เจ้าก็ฟังอยู่เจ้าแน่กันแน่กันฟังเปิ้นเรื่องเบาอ่ะฟังหูไว้หูอีหยังเนาะเปิ้นเรื่องจีดอกหูเนาะนี่เฮาเฮามาจีดอกหูเฮามาใส่ตุ้มหูเจ้าโมทนาเจ้าถอยไปเจริญปอนไว้สาเจ้าแล้วมันหัวของตนสององค์บาดจะได้สิ่งแวดล้อมก็สำคัญเนาะนกสองตูนั่นเนาะนกแขกเต้าสองตูสิ่งแวดล้อมดีก็ดีสิ่งแวดล้อมดีก็ดีเด้อโอ้ข่าวนี้นะเขาผมต้องไปกันล้านนั่นน่ะมันก็น่ากลัวใช่ไหมก็กาตาการนะไปจ่ายอย่างปุ้นเนาะไปจ่ายกาตาการนั่นค่ะเจ้าว่าให้เราปุ้นเอาก็บอกลูกหลานเราจะไปไปเติมช่วงนี้เอาฟังราชการปุ้นห้อมจะเป็นผู้ว่าจะไปวิจารณ์อย่างเตื้อห้อมต้องวิจารณ์อย่างสักอย่างเนาะฟังเดียวการมันมาจ่าหรือคู่มีการฟังการอ่ะก็บ้านเฮาเขาก็วิถีบ้านเฮาเนี่ยกะใจกาดบ้านเฮานี่เนอะเขาตึงไปเองอ่ะถูกไปมาแล้วไปฝ่ายหินแต่ว่ามันชื้นนี่อันนั้นมันมาตลอดนั่นกาโมทนาเอาสายต่อไป0998366322เอาฟังทั้งหลวงทั้งราชการเพิ่นก่อนเนาะจะไปตื่นกันเตื้อฟังเพิ่นตึงแถลงการผู้ว่าเพิ่นตึงออกข่าวออกมาเป็นยังเฮาก็จะไปตื่นตระหนกเกินไปนะเอาเข้าจะเป็นกินบ่ได้นอนบ่หลับจะมาห่วงลูกห่วงหลานดีบ่ดีเดิกๆกลางคืนโทรหาลูกหาหลานจะไปห้างหั่นเอ่ยไปนี่คนเฮาจะเป็นบ่หลับหั่นมันน่ะละอ่อนเขาตึงเขาฮู้แล้วเฮาก็ละอ่อนเจริญปอนจากตั้งได้จากฮะจากที่ไหนโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลลานนาแม่บุญทินกะฟังชัดดีมหาวิษณุวัดเจริญผลนุ่มว่าจะไปกลัวลำไปคนไทยทำมันกลัวลำไปแต่ละแต่ป้องกันไว้ก่อนก็น่ากันทางหูไว้หูถูกเลยมาเจ้าหูก็บอกเป็นยังอโมทนาสายต่อไปเจริญพรไว้สาครับผมโทษจากครูบาอาจารย์ทั้งสองลูกครับโทษจากที่ไหนจากแม่อายตาตอนครับอ๋อแม่อายตาตอนว่าจะได้ฟังในรถแล้วได้ฟังก้มหลังนี่ครับหลัง4โมงนี่ครับผมขับรถอยู่จุดไหนเดี๋ยวนี้เลยตาตอนมานะครับกำลังจะติดตั้งเชียงไฮ้ด้วยนะครับผมเลยตาตอนฟังในรถนี่ฟังคลื่นไหนฟังในรถคลื่นของมังสางครับผม100.25ครับฟัง100.25เนาะครับผมครับอนุโมทนาได้ฟังทางกล้องหลังนี่ก็เรื่องการทำบุญนะครับคือสะสมไว้มันมีที่พึ่งนะถ้าคุณเฮาได้ถึงเวลาจะไปนี่มันนึกถึงว่าบุญเฮามีนี่มันเป็นไปทางที่ดีนะครับยกยักยกยักขอบคุณครับสาธุจอดตัดไฟแดงกะเจริญปอนจ้าวไว้สาเจ้าท่านจากที่ไหนแจ้งหัวลินเวียงฝางเจ้าแจ้งหัวลินฝางเนาะเอาฟังชัดดีกะจ้าฟังชัดเจนดีชัดเจนดีเข้าใจเรื่องได้พ้อง4ข้อนี่หืมฟังเรื่องนกแขกเต้าเหรอจับใจ
มาจับใจเรื่องนกแขกเต่านี่เป็นตัวอย่างเนาะท่านพระครูเปิ้นถึงว่าเป็นเรื่องที่เปิ้นเอามายกขึ้นมาเฮาได้เปรียบเทียบกันดีแล้วค่ะเนาะอนุโมทนาสาธุสาธุสายต่อไปเจริญพรเจ้าพระศาสดาเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวอันนี้โทษจากที่ไหนผักกล้วยถือฟันนะเจ้าอ๋อผักกล้วยจำเสียงมาได้เปลี่ยนห้องแม่ก้อยผักกล้วยสุพรรณว่าจะได้โอ้ฟังท่านแล้วก็อืมนั่นก็ถ้าว่าอะไรมันกล่อมให้กล่อมมานั่นเนาะเออทำไปเนาะอืมมันป้นเว้นป้นกรรมเอาหูว่ากรรมยังได้กับหูนะจัดก่อนนะเนาะอืมโอ้ก็ดีแล้วเนาะถ้าเขาเข้าใจเจ้าโอ้วันนั้นมันแม่ก็ไม่ได้ไปกับกรรมเราบอกไปเปิดฟังวันกรรมอ่ะจะได้ไม่ไปไม่ไปก็ไม่ได้ปะกันสักกรรมโอ้ฟังที่ห้องคนนั้นกดอวิชอันเนี้ยพี่โจ้จุดเข้ากันเข้ากันดีม่วนดีสุขใจดีอนุโมทนาสาธุจะเดินปอนจากที่ไหนจากวันป่าเศร้าอุโมงเจ้าป่าไฟฟ้าเจ้าป่าเศร้าอุโมงเนาะเจ้าพระอาจารย์ถ้าเรามีศรัทธาที่อย่างเนี่ยมันจึงไปได้หมดละเจ้ามันใจเป็นใหญ่ละเจ้าค่ะอาจารย์ใจเป็นใหญ่จ้ารออธิบายหน่อยอะแล้วประเชื่อเรื่องกรรมด้วยละเจ้าถ้าเฮาอย่างเฮาปลูกต้นลำไยก็ต้องได้กินลำไยปลูกมะม่วงก็ต้องได้กินมะม่วงเนาะเฮาทำกรรมได้ไวเฮาก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นเจ้าค่ะอาจารย์เออดีแล้วก่ะเออโมทนาแล้วบอกคนถ้าเฮาเป็นชาวพุทธนะอย่าเชื่อจะตื่นข่าวตกเนี่ยเจ้าพระอาจารย์ต้องมีหรอมงคลตื่นข่าวเป็นต้องมีหรอลองดูก่อนนะเจ้าพระอาจารย์ว่ามันจะเต็มเต้นนะเจ้าพระอาจารย์เนาะโมทนาสาธุกราบพระอาจารย์ดูก็เดี๋ยวก็ตายได้เงินนั้นใบตาลตกล่มท่มถ้ำมันล่นเปิดคนดีคนตังกระต่ายมันนอนรับอยู่ใบตาลมันตกว่าแผ่นดินถล่มโต๊ะล่นไปบอกคือสัตว์มันนั่นล่นหมดมันตื่นอย่า0998366322อ้าวนิมนต์หลวงพี่มาแล้วหลวงพี่กราบนมัสการครับพระครูอภิสัทธนวิกรมท่านพระอาจารย์สุเมธธรรมเสวีครับกูท้องของแท้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนกแขกเต้าตะลาเขาเศร้าด้วยกันเรื่องกำลังเว้นเนาะเนาะนั่นบัดได้บัดได้อู้จากกันดีสักครับหลวงพี่ฮะว่าได้ก็บัดได้อู้จากกันดีสักคำมันนั่นน่ะเพิ่งเปลี่ยนยังก็คนหลายเขาได้หันหน้าแบบยิ้มใส่กันยกมือไหว้ก็ได้แล้วหรอเนาะก็ภูมิใจละที่เขาได้ปลาสถาบันสถาบันปุ่นอย่างหุ่นจักรุงกับใจนะเพื่อใครหันตัวว่าไรเนาะที่ปุ่นไปเจอกันหมู่ไม่หมู่วัดปานหมู่ไม่เงินหมู่สันทรายหมู่ไม่จ้องหมู่ก็ไม่แดงนี่นะตุ้งลงตุ้งครับหลวงพี่มานี่มีคิวอู้ผมได้คิวอู้สกรรมปุ่นมาจัดผมอู้สกรรมอะมาคิวบอยขอด้วยอย่าฟาดานไปทั้งปุ่นอ่ะทั้งอันหมดฤสีพุ่นอ่ะเดี๋ยวสถาไปตัวเนาะคิวบอยเนาะจักเป็นเออฮะคิวบอยจังหวันเตอร์จังหวันเตอร์ก่อนผมพอสะดุ้งอ่ะเปิดตัวมือยังทงชัยเป็นใจจะขึ้นห้องเองอ่ะเออนี่เป็นมีแฟนคลับนักล่อเขาก็บอกว่าแม่สาตู้ออกเกือบไม่ได้ออกบาดรามาเนาะคนอื่นมาช้าท่านพระครูว่าได้ท่านพระครูอภิวัฒน์หวานสาตู้อ่ะสาตู้ท่านเฮานี่มันจบมือจบมือย่างงั้นนักร้องคอนเสิร์ตจะห้องเพลงน่ะก็บ่ม่วนน่ะบ่เพิ่นมีปิติในใจเนาะมีความสุขใจมีความสุขนั่นโอ้สุดยอดกว่านั้นไปเนาะครับผมก็มาถึงวัดเกือบ 5:00 น.อ่ะก็ทานไปแหละ 2-3 วัดอยู่เนาะสาธุสาธุบุญห่วงกันเนาะสายต่อไป
อันนี้ตุลุงมานิดเจริญพรจังมาสักอย่างที่อาจารย์ขอโยมเสียงกล้องไปหน่อยเสียงกล้องหน่อยนะคะเอาโทรศัพท์ใกล้ๆฮัลโหลเจ้าค่ะเอออีกอ่ะเจ้าค่ะโยมฟังตั้งแต่ต้นนะเจ้าค่ะโยมเปียกโยมชอบบทสุคุณบทสุคุณแม่ก้าวเจ้าค่ะหือ9คูณ1ได้7เจ้าค่ะเออที่แรกยงฟังก็งงอยู่โอ้ฟังไปโอ้ฟังต่อโหทำไมยกตัวอย่างได้สุดยอดเลยเจ้าค่ะผิดข้อเดียวผิดหมดเลยเหมือนครูเจ้าค่ะไม่ใช่คุณฟังแล้วโอ้ยกตัวอย่างอันนี้รู้สึกว่ามันโดนใจเจ้าค่ะอาจารย์กรรมเอาปัจจุบันนั้นเจ้าค่ะเพราะว่าเราคนส่วนใหญ่ก็จะมองชอบมองไปไกลใช่ไหมคะทำดีก็ได้ดีก็ได้ผลเดี๋ยวนั้นนั่นแหละทำบาปก็ได้ความทุกข์ก็ได้ผลเดี๋ยวนั้นนะคะไม่ต้องไปมองไกลไม่ต้องไปมองว่าอนาคตจริงไม่จริงจริงไม่จริงเอาปัจจุบันนี่แหละได้ผลยังไงก็คืออย่างนั้นเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะยมก็ถามอนุโมทนานะเจ้าค่ะยมก็ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาตามทุกข้อธรรมนะเจ้าค่ะกทม.เนาะยมเปียกยมเปียกสายต่อไปเจริญพรยังต้องปิดวิทยุกับภาษาท่านนอกกับภาษาท่านสองตนสององค์เจ้าปิดวิทยุเหยกรรมแม่แดงเลยอ๋อแม่แดงยังข้ามนี่กะเจ้ายังข้ามเจ้าฟังสถานีฟังสี่เป็นเงินกะเป็ดอะไรอย่างก็น้องปั้นเงินกะทันไหลที่ซอกหาตะกี้แม่ขออันฟังในเฟซบุ๊กเอาเนาะสี่เป็นเงินสี่เป็นเงินประเดี๋ยวนี้ประเด็นนี้พ่อไหลได้สี่พันเงินกันแหละกูปุดมากูปุดฟังเฉพาะวันกูปุดเนาะอยากก็ฟังอยู่จ้าฟังทั้งสองตรงสององค์เนอะเขาก็จะไปตื่นตูมเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าฟูว่าเธอหรอประเด็นนั่นกันฟังคนนี้ว่าพ่อโลดเขาก็โลดนะแกแม่เปียกเกือบล้นฟังพูดนิดหวานฟังอยู่เจ้ากับไปสารในเจ้าตรองตรองไว้พิจารณาเอาเจริญพรสาธุพระครูเอาสารปีว่าจะได้ฮะถึงแล้วกาฝากไปตาดก็ย่ำหู้เจ้าน่ะย่ำได้ออกห้องเตือนนี่โอ้ปล่อยมาห้าปอนแล้วเนี่ยจะยาดน้ำแล้วน่ะนั่งนี่ตั้งเมื่อ3โมงละโอ้ก็อันขอเพื่อฝากเพื่อไปแต่เช้านี่เพื่อนะคำคำพุทธกาวันพุกจะมาเอาปอนได้วันพุกอยู่ตนเดียวแม่เจ้าก็กะพุกแมลงตุลุงยองหรอแมลงวันพุกเป็นไงครับชัดเจนก็ฮะอ๋อถ้าเกียนอยู่กำนิดหน่อยกำนิดหน่อยกำอันใดกำยังเราจะไปจะไปอากาศกำเต้กำก็ได้กำก็ได้กำอู้เรื่องกำก็กำเต้เด้กำสาวอากาศดิปล่อยมันจะปิดอย่างเงี้ยจะมันอย่างว่าคู่กำเนี่ยเนาะปล่อยไปคือเวลาก็ใจมันไปอย่างกะหัวไม่ยังยอมใจอ่ะเนาะเออมันจะตายคนเดียวมันได้ผ่าตายผ่าพ่อว่าผมหมดป่าแต่พี่แหวนบอกทั้งคนหรอเจ๊ครับเอากระเป๋าส่งไลน์มาบอกได้เอากระเป๋าโทรศัพท์มาบอกไปกลัวมันใจมันปนไปอย่างนั้นยอมใจอ่ะเนาะเออเอามันจะได้แอบน้ำมาแม่คงคาอย่างเปิดมาได้ล้างบาปได้อ่ะยอมใจกรรมเนี่ยเออใจไปพ่อไปเอามาดีที่สุดแล้วก็พอใจละดีแล้วอนุโมทนาสาธุวันตีครับพ่อครูสารปีเกิดมาก็ยอมเหี้ยเนี่ยเอออันนี้ยอมใจกรรมเนี่ยเกิดมาเพื่อใจกรรมนะโยมถึงวันนี้ถึงกรรมดีกรรมบ่ดีเนาะเฮาก็มาสร้างกรรมดีฮึนักๆสร้างกรรมดีฮึนักบ่ฮึกรรมชั่วความบ่ดีนะมันลุ่ยล้นตวยตันอ้าวเจริญพรครับขอแนบใต้ไว้สาท่านเจ้าทั้ง2ตนนะครับอันนี้อันนี้ก่อนสารปีเหมือนกันอันนี้สารปีอย่างนึงอันนั้นเพิ่นสารปีตัดใต้ผมหน่อยครับนึงอย่างนึงโอ้ขอได้ฟังธรรมะท่านเจ้าโอ้ก็วันอกวันใจเลยเนาะน้ำธรรมคำสอนบ
ันก็ได้มีความสบายอกสบายใจเพราะคือจิตใจเฮาตกลิงไปตั้งตำแล้วตั้งเจ้าฟังแม่เจ้าบัลลังก์มาฟังไข่ตานลูกหวายสมากจะได้ฟันไม่แรงไม่ขำที่ได้อยู่ครับท่านเจ้าก็อธิบายโอ้ชัดเจนดีครับได้ยินได้ฟังชัดเจนดีโอ้โมทนาเนอร์ครับขอแท้ใจไว้จ่าครับท่านเจ้าท่านพระครูสุเมธด้วยนะครับท่านเจ้าท่านพระครูอภิวัตด้วยนะครับจะได้ฮือธรรมะเป็นบรรณากาศนะครับขอไว้สาครับสาธุสาธุโยมถามว่านกแขกเต้านกบ้านเฮาเป็นนกอะหยังวะท่านพระครูนกแขกเต้าเนี่ยนกอะหยังนกส่งลายมาพวกกันวะเป็นนกอะหยังนกแก้วไงนกแก้วตัวเขียวๆอ่ะปากงอนๆน่ะอ๋อน่ะนกแก้วน่ะเจ็ดนกแร่น่ะนกแร่น่ะกะเออนกแขกเต้าคือนกแร่น่ะปากงอๆตัวเขียวๆน่ะน่ะนกแขกเต้าโยมถามโยมถามว่านกแขกเต้านกบ้านเฮาห้องนกอะหยังกะอ่ะมันได้แม่ชาดกอาจารย์ได้อ่านตอนนี้ก่อนอ่านกะมีหลายตอนครับนกแขกเต้านี่น่ะครับคือนกตัวสีเขียวๆนกแร่นั่นน่ะนกแร่ที่กินหน่วยอย่างก็หน่วยอันผักแคบอ่ะนกแขกเต้าที่ไปอยู่หน่วยภิกษุณีก็มีนะครับมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องเรื่องนกแขกเต้าเจริญพรจ้านมัสการทั้งสองท่านนะเจ้าโทษจากตั้งใดเจ้าแม่ขอถามว่าอันพาหงเนี่ยเขาสวดแล้วเขาบ่แปรนี่มันจะดีก่อนบาแปได้ก่อไอ้น้องเออแม่ก็ปวดอยู่แล้วมันถ้าเขาแปน้ำพันช่างมือนะท่านนั่งอยู่ที่ปวดละสวดรวดไปเลยเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนาะอันนี้ไหนที่ไหนที่ไหนโทษจากที่ไหนโทษจากที่ไหนเจ้าแก่เจ็ดยอดเจ้าอ๋อเจ็ดยอดสาธุสายที่14คงจะได้สัก15สายเนาะเจริญปอนไม่สาธุแต่ขอแค่ถามว่านกแขกเต้าก็คือถ้าว่าเป็นนกกระถั่วมันใจกระเต้านกอย่างก็นกกระถั่วนกกระถั่วมันเป็นลักษณะตัวมันอย่างไรก็มันเป็นนกกระถั่วหัวงอกมันอยู่ในป่าป่ะกันนกกระถั่วมั้งล่ะหลายตำลารู้แต่เดี๋ยวลองไปถามเดี๋ยวจะไปถามท่านมหาเปิ้นพอเด้อเดี๋ยวลองถามมหาเปิ้นพอเนาะแม่โทษจากไหนแจ้งหัวลินเนี่ยกะเจ้าเออก็ดีนะกะแล้วแม่ได้รับข้อมูลที่ไหนมาแม่ได้ฟังเออว่าเออนกเนี่ยนกเนี่ยเจ้าก็ฟังนี่เจ้าก็หันทางบ้านเจ้ากว่ามันอยู่ในป่าลูกแต่ว่าไอ้แม่ได้ข้อมูลนี่ไหนมาไผ่บอกก็ว่าได้ยินที่ไหนข้อมูลตัวอย่างเจ้าก็เดาไปอย่างเออเดี๋ยวว่ามีตำราอ๋อคิดว่าไอ้เนาะอ๋อนึกว่าได้ตำราที่ไหนมาอีสาธุไอ้แม่ก็คิดว่าเป็นนกเนี้ยเอ้านกแขกเต้า0998366322อาตมาเปิ่งอาจารย์กูพิมพ์อาจารย์กูบอกว่านกอันเนี้ยลักษณะตัวเขียวๆปากจะงอยปากงอๆมาพอลักษณะนี้มันก็คือนกเหมือนกับนกอันอย่างละมันจะนกก็แก่นะนกแก้วอ่ะนกแก้วนกแร่เนี่ยนกแร่ก็คือนกแก้วอ่ะเสียงเจี้ยวๆบินมาไกลๆอ่ะตัวเขียวๆชอบกินนั่นหน่วยพักแคบอ่ะเอามีก็โยมบะหมี่ก็จะได้พักสายสุดท้ายถ้าบะหมี่ก็เข้ามา0998366322เจริญปอนเจ้ากราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าจากน้องแฝกน้องแฝกไม่ไหวเงินโอ้ท่านพระครูก็จำได้ทั้งกับจากงานเขาดำมาก็พึ่งมาเปิดก็นี่กว่าแบบได้ฟังแล้วเจ้าจับพอดีเนาะจับพอดีจ้ะคำอันนี้หลานเข้าภาษาขึ้นต้นว่าอิมัตสัมมิแล้วก็ลงท้ายว่าอุเตมิเนี่ยคำ
ให้รู้ว่าความหมายของสิ่งใดจะได้ปฏิบัติเจ้าบทอะไรอย่างก็อิมัตสัมมิงอาวัสสิอธิษฐานเข้าวาสาอธิษฐานเข้าวาสาเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอร์สาธุอนุโมทนาขออนุญาตพักเตอีก่อนพักเตอีก่อนปิดโทรศัพท์เพราะเวลาครั้งแห่ม10นาทีมีอยู่ 2-3 ท่านที่เป็นคำถามเอาทวนสายแม่จันติ๊บสายที่1สายที่2ก็แม่จันเรือนสายสายที่3โรงพยาบาลลานนาสายที่4แม่อายตาตอนสายที่5แจงหัวเรียนเมืองฝังสายที่6แม่ก้อยป้ากล้วยสุพรรณสายที่7ป้าเศร้าอุโมงสายที่8หลวงพ่อมณิตแม่โป่งด้วยสเก็ตสายที่10โยมเปียกกรุงเทพมหานครสายที่11แม่แดงยางคำสายที่10กะแม่แดงสายที่11นี่สารปี12ก็ยังนึ่งสารปี13อันนี้ถามเรื่องผ้าหงอยู่7ยอด14อู้ถึงเรื่องนกแฮกเต้าแจงหัวลิน15อันนี้สุดท้ายเนาะหนองแฝกถามเรื่องผ้าหุงบ่แปลได้ก่อเวลาเฮาสวดนี่ครับท่านพระครูครับถ้าแปลจะยาวแปลนี่เพิ่มพูนปัญญาครับเพิ่มความหมายเลื่อมใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแต่ถ้าเฮาฮู้ความหมายแล้วต่อที่เฮาสวดเฮาบ่ต้องแปลก็ได้หรอครับเฮาฮู้ก่อนแล้วเฮาฮู้ก่อนแล้วก่ะพอไปถึงบทนั้นมันจะเข้าใจแล้วหรอเออบทนี่อย่างบทแรกพระหงส์พระพุทธเจ้าชนะมารเนี่ยที่ใต้ต้นโพธิ์อ่ะครับพระพุทธเจ้าชนะอาละวกยักษ์พระพุทธเจ้าชนะองคุลิมานพระพุทธเจ้าชนะนางจินดามาวิกาสัจจานิครนนันโทนาคราชครับแล้วก็ภกาพรมเนี่ยหมู่นี้พระองค์ไปภาพหรือพระองค์ไปทำเพื่อเขาได้หันถูกเองอะครับเจ็ดบทที่พระองค์โผล่ได้มีบทที่8คือนางจินตมาวิกาบทเดียวที่พระองค์โผล่มาได้แต่พระองค์ชนะหมดนะชนะหมดครูบาอาจารย์เพิ่นแต่งมามาลุ้นน่ะกรรมนี่นะครับว่าพระพุทธเจ้าชนะ8อย่างมาเนี่ยโดยอนุภาพของที่พระพุทธเจ้าชนะมา8อย่างขอความสุขสัตย์สดีจงมีแก่เราเนอยะเหมือนพุทธเจ้าชนะมานั่นเองถ้าเขาอู้ไปถึงอู้เรื่องคาถาอาคมหรืออู้ถึงเรื่องขลังก็หมายว่าได้ป้องกันภัยอะมีมารมีภัยอย่างมาต้องมาปานกายอะถ้าท่องพระหงนี่มารภัยอย่างกั้นพุทธานุภาพหรอพุทธานุภาพธรรมานุภาพของพุทธเจ้าที่พระองค์เคยชนะมาแล้วไอ้อย่างที่อย่างมาต้องมาเปลี่ยนเพศเปลี่ยนภัยก็หลีกไปโมดเนี่ยถ้าอู้ไปก็คืออนุภาพธรรมของพุทธเจ้าอันนั้นที่ครูบาอาจารย์เป็นได้ลดจนาไว้ดีแล้วเองครับถ้าตามตำราก็เป็นว่าตนละหานตาเจ้าทั้งหลายนะที่เป็นได้เรียบเรียงกันนี่ครับได้แต่งไว้อ้างออกกุลพระรัตนตรัยนะมาเป็นที่จ้างที่เปิ่งที่ระลึกอันกรรมพระหงนี้เป็นว่าสันตดิโลกคือเหมือนกับห้าฝนลงมาคนไหนจะแต่งคำฉันชนิดนี้ยากมากๆอ่ะมันเปลี่ยนคำสั้นคำยาวสระอาสระอายเนี่ยนะครับแค่อ่านมาได้หรือแค่ท่องมาได้ก็ยากแล้วนะถ้าคนแต่งอย่างยากขนาดไหนอ่ะเคยถามท่านอาจารย์มหาเหมือนกันนะว่าคนที่แต่งอย่างบทพาหงเนี่ยที่เป็นว่าสันตริโลกเนี่ยครับว่ามันมีความหมายว่าไงอาจารย์ว่าสันตริโลกเหมือนกับหาฝนมันลงมาทียิบเลยอันน่ะมันหน่อยขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นความงามของภาษาวันถ้าคนไหนได้เห็นรักภาษาอย่างท่านอาจารย์มหาทั้งหลายเพราะว่าพอหันภาษาชนิดนี้มันงามเลยค่ะภาษาก็งดงามรักคำแปลมันก็แน่นอนเป๊ะๆอ่ะคนที่หู้จริงๆก่อนนะถึงจะแต่งอันนี้มาได้เพราะนั้นถ้าเขาหู้ความหมายแล้วเขาอ่านกับหู้ความหมายก็ต่อไปเวลาเขาท่องเขาอ้างออกคุณพระรัตนตรัยอ้างออกพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาอยู่รอดปลอดภัยอันไหนที่เป็นเพศเป็นภัยก็จะได้มาต้องมาปานขออาศัยกุญแก้ว3ประการปกป้องคุ้มครองรักษาจะฮู้ความหมายก็ได้บ่ฮู้ความหมายก็ได้นะฮู้ความหมายเหมือนกับหมอกินยาเวลาคนป่วยคนไข้น่ะหมอป่วยไข้มาหมอก็ฮู้จักยาด้วยกินยาก็หายตัวเองแล้วคนไข้เฮาบ่ฮู้จักยาว่ามันเป็นหยังแต่เฮากินยาที่หมอเฮือ
ก็หายไข้อย่างเดียวกันแต่อีกก่อนเนาะครับแปลได้ยิ่งดีครับแปลก่อนแล้วก็สวดก็เหมาะดีเนาะครับต่อไปอันนี้เรื่องเกี่ยวกับนกเข็กเต้านี่เฮาก็ไปถามเฮาก่อนเนาะนกเข็กเต้าคือนกอันหยังก็นกเข็กเต้านั่นน่ะเอาไว้ปุ๊ดแน่เนาะนกกระถั่วมันมาที่วัดมันไปกินลูกไส้ลักษณะอย่างไรมันอยู่ในป่าตัวมอกนกกระแกนะแต่มันสีมากนะสีมากสีมากซุกเนี่ยนะต้องมันขาวๆแล้วผมมันงอกครับอย่างนกอย่างนกอันอย่างนกหัวจุกเนี่ยแต่มาห้องนะแก๊กๆๆนะมาหันตวงอันเนี้ยอีแล้วผมทายหูไปเนาะครับแล้วตุ้นลุงวัดจอมพ่อบอกว่าตามธรรมดาไม่อยู่ด้วยกันเป็นฝูงเนอะครับนี่มาเดียวมันมาเดียวเพิ่นว่าคงจะเป็นนกเลี้ยงกะหาครับเขาชอบเอามาเลี้ยงกันหรอกครับแต่วัดห้องตุ้นลุงจอมพ่อนี่เพิ่นบอกว่าวัดเพิ่นมาเพิ่นเป็นปลาเนาะเป็นฝูงเลยเพิ่นว่ามีเป็นฝูงมาเป็นหมู่เลยอ๋อละห้องม่วนด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันก็งามตัวอ่ะครับโอ้ดีแล้วมันหัวจุกอ่ะโอ้ครับก็เลยเรานกกระถั่วหัวงอกมันหัวมันผมจุกนกกระถั่วอีนกกระถั่วอ๋อมากินนวยไซนวยไซฟังมาแต่มันหากินตามพื้นดินนะครับครับกินนวยไม้นวยอย่างนั้นอืมเอาคำถามสุดท้ายอันนี้หนองแฝกด้วยสเก็ตเด็ดสกอยถามเรื่องเกี่ยวกับกรรมอธิษฐานเข้าวัสสาอิมัสมิงอาวาเสเฮาเอาจักรวาเลได้ว่าอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสสังอุเปมิอธิษฐามิอันนี้ถ้าว่าตัวโดยสองความหมายเนาะโดยอัฏฐะและพยัญชนะเอกลองแปลพยัญชนะนี่เขาบอกว่าเนาะอู้ตามตรงว่าต้องอาจารย์มหาก่อนที่เปิ้นเฮียนภาษาโดยตรงมากะแต่ความหมายที่เขาโดยอัฏฐะนี่ว่าภายในสามเดือนเนี่ยเตมาสังฮะมาสังมาซะแปลว่ามาดนี่แปลว่าเดือนหรอกเตแปลว่า3ตลอด3เดือนนี้อาวาเสคือในสถานที่นี้ครับข้าพเจ้าอย่าบอกไปไหนอ่ะก่ะจำอยู่ที่นี่บ่มีเหตุจำเป็นแต่ว่าข้าพเจ้าก็บ่ไปไหนอ๋ออันนี้เป็นกรรมอธิษฐานกรรมอธิษฐานจำอยู่นี่อีเนาะจำอยู่นี่แล้วอยู่ในถ้ำในหยังได้ก่อที่ไหนได้หมดอธิษฐานว่าเป็นรักเป็นแรงอีอาวาสแปลว่าที่นี่อ่ะจะเฉพาะวัดกะครูบาอาจารย์เพื่อจะมาอธิษฐานในถ้ำในป่าในดอยที่ไหนก็ได้ครับแต่ต้องมีที่มุงที่บังเนอะการแดดการฝนได้ก่ะสมัยพุทธกาลมีเหมือนกันหลอดเริ่มต้นตอนที่ใหม่ๆอ่ะยังบ่มีวินัยบัญญัติได้เนาะครับก็ไปโดนแดดโดนฝนโดนอย่างในภาษาตอนหลังพระองค์หันความลำบากนะครับพระองค์บอกว่าเฮ้ยนี่มีสถานที่มุงที่บังเนี่ยคือปลอดภัยเรื่องฝนเรื่องลมเนี่ยครับเรื่องที่อยู่ที่อาศัยอย่างที่มันปลอดภัยเรื่องที่อยู่หน่อยกะมีโยมเพื่อนนั้นแชร์แต่ว่ามันซื่อนี่ว่ามีพระอันโบกรถกลางทางต่างเชียงไฮ้เพื่อนนะเพื่อนก็ว่าอันใส่บาตรใส่หยังไปแล้วคือ200และโยมก็วายรถปิกไปที่เก่าให้นะก็ยังโบกขั้นอยู่อีกว่าแล้วผมก็เลยบอกโยมว่าถ้าลักษณะอย่างอี้นี่บัดใจละเพราะว่าเข้าวัดสามไม่ได้ศีลแล้วนี้ไผว่าพระไปเล่ร่อนมันมีแล้วถ้าโยมหันลักษณะอย่างนี้นี่บ่ใจละต้องแจ้งละถ้ากลางภาษาแล้วยังแบกบาดแบกกดอยู่นะบ่ใจบ่ใจใจแล้วเนาะบ่ใจแน่นอนเลย 100% 100% เลยกอกวัดหัวได้เหรอแจ้งเจ้าคณะเพิ่นเฮาอย่าไปทำเองอ่ะเฮาไปแจ้งผู้ว่าเจ้าผู้ว่าเนาะผู้ว่าแปลว่าผู้จีนิ้วหรอกจีว่าได้หรอกอันนี้คือเจ้าคณะตำบลหรือตำนวดหรืออย่างเขาไปว่าเจียงผู้ปกครองเขาไปว่าเขาจะไปว่าเขาจะไปว่าถ้าเขาว่าได้จะเป็นยังว่า191ก็ได้หรอกกิ๊กไปมาเลยเนาะมาเลยเอาละคำตอบมาแล้วเปิ่งพีกิพีวิกิพีเดียนี่แน่นอนดีนะยอมกว่าอันยอมกว่าคนช่วยเหมือนกันนะสารานุกรมนี่แน่นอนดีวิกิพีเดียนกแฮกเต้าคือนกแก้วนั่นแหละเรื่องเดียวเนี่ยนกแฮกเต้าคือนกแก้วนะยอมเนาะอย่างอันตมาว่านะท่านแอฟริกาบนห้องอย่างบนห้องนกมาคออ๋อครับนกมาคอแป้งนะโอ้แป้งเพราะว่าตัวเป็นแสนๆมาอันน่ะวางไข่มันเวลาจะนี่นะต้องไปจดทะเบียนก่อนนะเลี้ยงนะโอ้ครับว่าเป็นสัตว์สงวนนี่ก่ะครับเอามาได้อย่างไรที่มาที่ไม้ที่ไหนต้องมีที่มาที่ไปต้องมาที่มาที่ไปด้วยต้องไปจดทะเบียนด้วยครับ
เอ้าลากันครับอ้าวนี่หมดหมดเวลาเลยกำลังจะม่วนกำลังจะม่วนเนาะกำลังนกแขกเต้ากันแล้วจะมาเปิดฉากแอนมาบินไปแล้วเดี๋ยวนี้นกบินไปแล้วไหว้สาครับสาธุครับอนุโมทนาบุญกับอาจารย์เนาะโอกาสกำม่วนกันไปวันนี้อาจจะมีสาระพ่องมีสาระพ่องเนาะสเปเหระคาถาหัวข้อแท้ๆก็มีอยู่แต่ว่าจะแม่ไปไก่น้ำไปเฮ้ยขออภัยคณะสถาทั้งหลายด้วยนะบุญใดกุศลได้ที่ได้ฟังสารธรรมวันพุธวันนี้บุญนั้นก็ย้อนหาคณะสถาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ดีมีสุขประพฤติธรรมด้วยความราบรื่นโดยอาศัยบุญพาหงที่แม่ถามมาเมื่อกี้คุ้มครองบุญพวกเขาทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนคือประพฤติธรรมตลอดรอดฟังสุดภาษานี้ได้ประพฤติคุณงามความดีได้เป็นที่เปิ่งที่ระลึกสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเทอญ